สวัสดีค่ะพี่น้องชาว Media Force นักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันนะคะกับดิฉันสุดารังคุพันธ์ในรายการ News Force นะคะเรามาจัดตั้งกองกำลังข่าวนะคะเพื่อความพร้อมในการเดินหน้าสู่สาธารณรัฐค่ะแล้ววันนี้นะคะค่ะนะคะตอนนี้นะคะก็พี่น้องเข้ามากันเยอะมากแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะลองแวบไปดูนะคะว่าอาจารย์นะคะเดี๋ยวนะคะอาจารย์ก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะพี่น้องค่ะก็วันนี้นะคะพี่น้องเราก็จะได้มาพูดคุยกันค่ะในประเด็นของการเสียชีวิตนะคะซึ่งดิฉันฟันธงค่าปิดปากแน่นอนเนี่ยนะคะเดี๋ยวว่าจะมาฟังอาจารย์สุรชัยค่ะนะคะว่าอาจารย์จะมองอย่างไรนะคะค่ะวันนี้ก็อาจารย์พร้อมแล้วนะคะก็จะขอเรียกอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์เข้ามาเลยนะคะวันนี้อาจารย์ที่จริงก็เพิ่งออกคลิปไปนะคะสดๆร้อนๆไม่พี่น้องพี่น้องได้ฟังกันหรือยังนะคะแต่เป็นเรื่องพม่านะคะพอหลังจากที่อาจารย์ออกคลิปมานะคะก็ข่าวของหมอหยองออกมาพอดีเลยนะคะดิฉันก็เลยเรียนถามว่าอาจารย์จะเข้ามาพูดคุยไหมคะนะคะเพราะว่าประเด็นนี้นะคะก็อยากให้พี่น้องเราได้มีโอกาสนะคะร่วมกันขบคิดค่ะนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์หวานและก็ผู้ร่วมรายการทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะวันนี้ค่ะนะคะคราวที่แล้วอาจารย์มาที่สถานี Media Force นะคะก็มาคุยกันเรื่องหมอหยองหายหน้านะคะแล้วก็ป๋าก็ออกมาลั่นลานะคะวันนี้ตรงกันข้ามค่ะอาจารย์นะคะป๋าหายหัวเอ้ยหายหน้าไปแล้วนะคะแล้วก็หมอหยองมีข่าวชัดเจนแล้วแถลงออกมาแล้วนะคะว่าเสียชีวิตนะคะแล้วค่ะอาจารย์นะคะก็ต้องตั้ง2วันแล้วเพิ่งเป็นข่าวฮะนะคะก็เรื่องความไม่ชอบมาพากลมากมายค่ะอาจารย์ก็ต้องให้อาจารย์ช่วยมาไขปมปริศนาตรงนี้ค่ะอาจารย์คะไอ้นานแล้วตั้งแต่ไอ้สารวัตรโน้นตายผมบอกหมอหยองตายเนี่ยก็คงไม่ผูกคอตายซ้ำรอยกับไอ้สารวัตรจ้าแต่อาจจะป่วยตายแล้วก็ยูซุฟูกับอาเดนเนี่ยผมก็ยังเป็นห่วงว่าจะตายด้วยนะฮะเพราะตรงเรือนจำพิเศษตรงนั้นมันเท่ากับรวงเชือดเจตนาเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องลับไม่มีใครเห็นน่ะมันเชือดง่ายถึงบอกว่าธรรมดาเนี่ยมันต้องอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะมันหูตาเยอะไงอันนี้ผมไม่ได้ควันธงนะว่าถูกฆ่าปิดปากค่ะแต่ถ้าคือถ้าจะมีการทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยเรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่มันเยอะค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยนะพูดง่ายว่าถ้าเสียชีวิตโดยไม่ปกติเนี่ยจะใส่ร้ายปลักปลำกันไม่ได้เพราะคนมันจะเห็นก็อย่างผมเนี่ยอยู่เนี่ยแดนหนึ่งใช่ไหมใครเข้ามาอยู่ตรงนั้นเราก็เห็นหน้ากันทุกวันกลางค่ำกลางคืนเนี่ยอยู่ในห้องมัน20-30คนน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตายแบบไอ้ลึกลับเนี่ยมันไม่ลึกลับถ้าป่วยก็ป่วยจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการที่องค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกร้องมาตั้งแต่โน้นแล้วว่าไม่ควรที่จะขังตรงนั้นค่ะแต่รัฐบาลคสช.ทำไมดึงดันอยู่อย่างนั้นล่ะเรือนจำที่มีผู้ต้องขัง5คนและเสียชีวิต2คนเนี่ยมันมีเรือนจำไหนบ้างในประเทศไทยอ่ะในประเทศไทยเรือนจำเขามีผู้ต้องขังตั้งหลายพันคนอ่ะแล้วในเวลาไม่ถึง1เดือนจะต้องเสียชีวิตแบบนี้นะมันไม่ค่อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ชอบมาพากลแล้วทีนี้คดีนี้ก็พูดตั้งแต่ต้นแล้วหมอหยองเนี่ยไม่ใช่แอบอ้างอาจารย์ค่ะค่ะเมื่อไม่ใช่แอบอ้างเนี่ยเขาจะไปขังรวมกับผู้ต้องขังอื่นมันปิดไม่ได้เข้าใจไหมอ่ะความจริงมันจะแพร่ออกมาเพราะฉะนั้นหมอหยองเนี่ยถ้าสมมติเนี่ยกระบวนการมันขึ้นไปศาลเนี่ยและถ้าหมอหยองมันให้การที่ศาลล่ะหมอหยองบอกว่าผมไม่ได้แอบอ้างนะและผมไม่ได้ทำคนเดียวนะและถ้าผมทำคนเดียวเนี่ยแอบอ้างเนี่ยแล้วผมเนี่ยสามารถไปถ่ายรูปอุบไหลคล้องแขนกับคนระดับนายกประยุทธ์ระดับรองนายกประวิตร
ระดับไปถ่ายรูปกับไอ้เสีย CP ทั้งพ่อทั้งลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะถ้าหมอหยองเนี่ยพูดขึ้นมาก็อย่างที่มีข่าวอ่ะบอกก็คมร่วมเยอะอ่ะทหารตั้ง 4-50 คนอ่ะทีแรกปฏิเสธและตอนนี้ก็ออกหมายจับแล้วไอ้ใครอ่ะไอ้พันเอกขชาชาติค่ะขชาชาติดีค่ะแล้วคุณดีนี่ใครอ่ะเสโจเหรอชื่อเล่นอ่ะไอ้นี่มันเป็นคนของเป็นคนของแบบพลเอกสะพลั่งกัญญานมิตรนะคนนี้ได้ผู้การโจ้เนี่ยนะคะที่เขาเรียกผู้การโจ้เนี่ยแหละฮะนั่นแหละไอ้คนที่ไปพาตัวไอ้โอ๊คพันธองแท้มาจากเชียงใหม่นั่นแหละไอ้นี่แหละค่ะเดิมทีเป็นคนของสะพลั่งและต่อมาเนี่ยก็มาเป็นคนของพลเอกปรีชาจันโอชาน้องนายกไงไอ้ยังไงเนี่ยแล้วก็อยู่กับอุดมเดชเป็นคนใกล้ชิดอุดมเดชค่ะเพราะงานนี้เนี่ยมันจะลามไปในกองทัพเยอะอาจารย์ค่ะและอาจจะลามไปถึงประยุทธ์ประวิตรด้วยและอุดมเดชเนี่ยลามถึงแล้วนะตอนนี้มีการได้กล่าวหากันแล้วว่านะอะไรอ่ะไอ้ที่ไอ้ราชพักน่ะใช่ไหมเขาเรียกอะไรอ่ะอุทยานราชพักราชพักไม่ใช่ราชพักดีนี่แหละฮะอะไรพักน่ะพักคือเจ้าอ่ะพักพึ่งในต้นไม้พักดีแล้วก็มีข่าวจงรักพักดีอะค่ะอาจารย์ค่ะได้มีข่าวคราวออกมาว่านะมีความไม่ชอบมาพาคนเริ่มออกมาแล้วใช่ไหมแล้วมีใช้โทรทัศน์ช่อง5ในการเรียกรายเงินนะเยอะแยะแล้วก็ลามไปถึงอุดมเดชและถามว่าถ้าไปถึงอุดมเดชแล้วอุดมเดชเป็นใครอ่ะผบ.ทบ.ใครใช่ไหมผบ.ทบ.ประยุทธ์แล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมในรัฐบาลประยุทธ์อ้าวเอาละสิทีนี้ในที่สุดก็ต้องเอาอุดมเดชเข้าไปอยู่หลังบังเกอร์ตั้งให้เป็นราชองครักษ์เห็นไหมแล้ววันนี้มีข่าวปลดราชองครักษ์คนหนึ่งเนี่ยคนทีใช่ไหมนะฮะค่ะและทีนี้มันไปสอดคล้องกับเรื่องการล้างบางกันในทหารไงเห็นไหมในทหารเนี่ยก็ผู้การโจ้เนี่ยแหละรู้สึกว่าเป็นคนสนิทของอุดมเดชมีคำสั่งทิ้งทวนเมื่อวันที่29กันยานะก่อนเกษียณ2วันไงคำสั่งที่579/2558โยกย้ายนายทหารคนสนิท3นายใช่ไหมขึ้นนะ3นายเนี่ยคนหนึ่งก็คือผู้การโจ้เนี่ยเป็นรองผบ.มณฑลทหารบกที่11เห็นไหมเนี่ยคนนี้ใช่ไหมทิ้งทวนไงสามคนน่ะสามคนแล้วก็เนี่ยผู้การโจ้คนหนึ่งและทันทีนะครับและทันทีที่ธีรชัยขึ้นเป็นผบ.ทบ.ก็สั่งระงับคำสั่งนี้คำสั่งที่อุดมเดชโยกย้ายนายทหารคนสนิทผู้การโจ้เป็นรองผบ.มทบ.11ทันทีและให้ไปเป็นเสประจำกองทัพภาคที่3แทนเท่ากับข้าไปนั่งกลุตบยุงไงเนี่ยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความขัดแย้งระหว่างธีรชัยกับอุดมเดชเนี่ยนะมันเป็นความขัดแย้งของทหารเฉยๆว่ามีใครอยู่เบื้องหลังล่ะใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็มีการจัดหนักนะอาจารย์4ตุลาคม2558นะย้ายผู้การกรม271ตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็พอวันที่16ตุลาคมย้ายนายทหารอีก447นายเป็นรองผบ.กรมถึงผบ.พัน171นายระดับพันเอกพันโทอีก276นายนี่ล้างบางคนของอุดมเดชจัดทัพใหม่นอกฤดูกาลเพราะระดับนี้เนี่ยเขาต้องย้ายกันเมษาอาจารย์ไม่ใช่มาย้ายเอาช่วงปลายปีใช่ไหมไอ้ปลายปีเนี่ยเขาย้ายระดับใหญ่ๆระดับแม่ทัพระดับพวกนั้นเห็นไหมไอ้กันยาเนี่ย
แล้วพอเข้านั่งตำแหน่งแค่ไม่ถึงเดือนเนี่ยย้ายล่างบางนะคือสับเปลี่ยนกำลังอ่ะพูดง่ายๆไอ้นี่แหละที่ทำให้คนคิดว่ามีการตระเตรียมกำลังเพื่อมีการยึดอำนาจไงนี่แล้วก็สอดคล้องกับนะไปสอดคล้องกับไอ้การที่คสช.เนี่ยวันนี้กำลังจะเล่นไอ้สสส.ไงของไอ้พวกประชาธิปัตย์ของไอ้หมอประเวศไงพวก NGO อะไรตรงนี้เข้าใจมั้ยนี่เข้าใจนี่ทีนี้ถามว่าไอ้ NGO คสช.ไอ้ NGO สสส.เนี่ยไอ้เครือข่ายนกหวีดและประชาธิปัตย์ภาคใต้เนี่ยมันคนของใครล่ะอาจารย์หวานค่ะปั๊บจริงครับค่ะเป็นคนของป๋าเปรมนะครับค่ะอาจารย์เมื่อวันที่8ตุลาเนี่ยที่ป๋าออกงานเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้ป๋าออกทีเลยนะค่ะเท่ากับมาวางอาจารย์บอกตอนนี้หายไปก็เท่ากับวางงานเรียบร้อยแล้วไง8ตุลาป๋าออกมาออกงานให้โอวาทพูดว่ายังไงอ่ะขอให้เชื่อว่าเราจะทำชาติบ้านเมืองให้สงบจงได้จนได้และจะทำให้คนที่เข้าใจผิดได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องจนสำเร็จนี่คืออะไรนี่คือภารกิจงานที่ป๋ามอบหมายทำชาติบ้านเมืองให้สงบจนได้มันก็เหมือนกับนะเราจะต้องเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้ด้วย66ทับ23แต่วันนี้บ้านเมืองสงบไม่ใช่เอาชนะคอมมิวนิสต์ครับเอาชนะใครล่ะครับอาจารย์หวานเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นการปะทะกันระหว่างป๋ากับคสช.อาจารย์และป๋าอยู่ฝั่งไหนอ่ะป๋าอยู่ฝั่งน้องสาวคสช.วันนี้อยู่ฝั่งไหนอ่ะก็เอาอุมเดชไปเข้าบังเกอร์ฝั่งไหนอ่ะก็ฝั่งคสช.ไงมันก็หลีกไม่พ้นศึกชิงบัลลังก์นั่นเองเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหมอหยองถูกจัดการหมอหยองเป็นคนหาเสบียงให้เสียหมอหยองไม่ได้แอบอ้างนะผมเชื่อหมอหยองไม่ได้แอบอ้างเป็นคนหาเสบียงแต่ในการหาเสบียงก็ไม่ใช่หมอหยองอย่างเดียวมันก็คสช.ทั้งชุดนั่นแหละถึงได้ไปถ่ายรูปคู่กันเข้าใจมั้ยแล้วก็วัดครึ่งกรรมการครึ่งกินนอกกินในก็อย่างที่ว่านั่นแหละนะเงินเนี่ยจะเหลือถึงเสียเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดอยู่เท่าไหร่ไอ้พวกนี้ก็กินกันรายทางเป็นขบวนมีตำรวจมีทหารด้วยที่มีข่าวก็ตั้ง10คนเนี่ยทีนี้ก็หมายความบางคนก็มองว่าเป็นการจัดการคนของตัวเองของเสียซึ่งผมมองกลับทิศมาตลอดค่ะใช่ไหมค่ะผมมองเป็นควังเปรมจัดการคนของเสียงานนี้ถามว่าเสียได้ชื่อเหรออาจารย์เละหมดเลยภาพก็เสียใช่ไหมภาพก็เสียทั้งภาพเสียทั้งเหล่งเสบียงก็ถูกตัดใช่ไหมจะตัดทั้งชื่อเสียงตัดทั้งเหล่งเสบียงตอนนี้นะดังนั้นเราที่ได้ชัดก็คือรีบตั้งอุดมเดชเข้าไปตรงนั้นชัดเจนที่สุดงานนี้มันผมเนี่ยกำลังจะจัดนะไอ้วันจันทร์หน้าเนี่ยชื่อตกว่าศึกชิงบัลลังก์เข้มข้นใกล้ระเบิดไงค่ะเพราะฉะนั้นกรณีหมอหยองเนี่ยนะหมอหยองเนี่ยจะตายธรรมดาหรือจะตายถูกจัดการให้ตายเนี่ยผมก็ไม่รู้ถ้าพูดไปก็เท่ากับว่าพูดมองไปในแง่ร้ายแต่การที่หมอหยองเนี่ยตายเนี่ยมันเท่ากับตัดตอนไอ้ที่จะไปถึงทหารเยอะแยะ40-50คนจะไปถึงอุดมเดชจะไปถึงประยุทธ์จะไปถึงประวิตรเนี่ยมันก็เท่ากับพยานปากสำคัญผู้ต้องหาปากสำคัญที่จะซัดทอดโจมก็เหมือนกับคดีวางระเบิดนั่นแหละถ้าไอ้สองคนน่ะยูซุฟูกับอาเดนไม่ใช่เป็นคนวางระเบิดแต่เป็นตัวละครใช่ไหมที่เขาหาทางจัดฉากตรงนี้และไอ้ของจริงเนี่ยนะซึ่งมีข่าวเพลมออกมาว่ามันเป็นเรื่องการหักกันเรื่องโผโยกย้ายทหารนั่นแหละนะจริงเท็จเราไม่รู้
แต่มันก็น่าสงสัยว่าสุดท้ายก็จับใครไม่ได้ได้ตัวละครมาสองตัวละครมาสองตัวสร้างเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบด้วยละครสองตัวหนังเรื่องนี้สร้างโดยคนสองคนเข้าใจไหมถ้าไอ้สองคนนี้ตายล่ะจบไหมอ่ะก็เท่ากับพูดว่าจำหน่ายคดีเลยผู้ต้องหายูซุคูอาเดนตายจบตอนนี้ยูซุฟูกับอาเดมก็ยังอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวที่มทบ11นะฮะอาจารย์ก็น่าจะโอกาสสูงไงที่อาจารย์พูดว่าตอนนี้5คนเนี่ย2ใน5เนี่ยตายแล้วใช่ไหมฮะก็เรียกว่าเป็นมันเหมือนเป็นโรงเชือดมากกว่าแล้วไม่ใช่เรือนจำแล้วค่ะอย่างเงี้ยอาจารย์เราดูนี่หลักสี่เนี่ยอาจารย์หลักสี่เห็นไหมหลักสี่ขังประมาณ50คนใช่ไหมหมายถึงนักโทษการเมืองเหรอฮะไอ้คนเดียวใครไหมค่ะไอ้คนเดียวขัง50คนกี่ปีเนี่ยที่หลักสี่อ่ะค่ะค่ะสองปีกว่าใช่ไหมหลักสี่สองปีกว่าขังสองปีกว่า50คนตายคนเดียวตายใครอ่ะวันชัยยังไม่ตีตายอ่ะค่ะวันชัยรักสงวนศีลค่ะ50คนสองปีตายคนเดียวแต่ไอเรือนจำพิเศษเนี่ย5คนไม่ถึง1เดือนตาย2คนเอ๊ะทำไมยอดตายมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงมากใช่ไหม5คนตาย2คนเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ 30-40% นะมีเรือนจำไหนมั่งผู้ต้องขัง1เดือนตายไป 30% ไม่มีอ่ะมีแห่งเดียวคือมทบ11เนี่ยใช่ไหมและทำไมต้องขังอ่ะผมบอกแล้วทำไมต้องไปขังนั้นอ่ะค่ะ112ปั๊บขังพิเศษกรุงเทพพิเศษแท้ยังมีที่ขังเยอะแยะถ้าสมมติพิเศษกรุงเทพเนี่ยมันเห็นว่าไอ้ความมั่นคงไม่พอก็ไปขังเรือนจำคลองเปรมดิเรือนจำคลองเปรมมันใหญ่โตทำไมขังไม่ได้อ่ะหรือเรือนจำพิเศษหลักสี่ก็ทำอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมหลักสี่มันก็ขึ้นต่อกรมราชทัณฑ์มาแล้วอธิบดีก็สั่งใหม่ตรงนั้นขังนักโทษพิเศษก็ได้ทำไมต้องไปมทบ11อ่ะมทบ11มันเชื่อง่ายไงเข้าใจไหมอ่ะหลักสี่มันยากพิเศษเทพมันเชือดยากนี่ถ้ามองกันเข้าลงเชือดนะถ้ามองว่าพาไปเชือดนะค่ะอาจารย์ค่ะอันนั้นมันเชือดง่ายค่ะไอ้คนแรกแล้วลูกผูกคอตายนะแล้วก็เชือดอีกคนนี้กลายเป็นโลหิตเป็นพิษค่ะแล้วยังอีกคนนึงก็ไม่แน่จะรอดหรือเปล่าอ่ะถ้ายังอยู่ที่นั่นไอ้คนใกล้ชิดของหมอหยองเนี่ยอาจจะตายเป็นคนที่สามค่ะไอ้นี่ก็อาจจะตกใจตายว้าวีตายเครียดว้าเดียวดายว้าวีเดียวดายครับคนเมื่อแห้งว้าวีเดียวดายเข้าใจไหมต้องเปลี่ยนเหตุผลหาใช้เวลาในการหาเหตุผลหลายวันนะคะพวกนี้นะคะอาจารย์ตายไปตั้งหลายวันแล้วนะคะเพิ่งจะหาเหตุผลได้ว่าจะให้ตายแบบไหนดีที่7จะมาถึงประกาศวันที่9เนี่ยมันผิดปกตินะค่ะเพราะพอตายพับแพทย์ต้องรายงานทันทีค่ะและแพทย์เนี่ยต้องรายงานไปทางไอ้เรือนจำนะเรือนจำพิเศษกรุงเทพมันจะเป็นข่าวออกมาทันทีเลยถ้าสมมุติว่าผู้บัญชาการเนี่ยนะพอรายงานผู้บัญชาการต้องรายงานอธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ต้องรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมข่าวมันจะแพร่ทันทีไงเข้าใจมั้ยแล้วก็ข่าวทันไม่ออกมาเนี่ยครับไม่เป็นทางการจะต้องออกมาก่อนเนี่ยก็เหมือนกับตอนอภัยโทษผมไม่เห็นนะอย่างเป็นทางการไม่ทันประกาศแต่รู้ก่อนแล้วค่ะแต่อันนี้เงียบเลยนะค่ะแล้วอยู่ๆก็รัฐมนตรียุติธรรมมาแถลงเอาวันที่9อะไรอ่ะแล้วก็ได้ข่าวว่ารีบไปแล้วก็ข่าววันนี้ว่าไปเผาศพแล้วนะไปที่วัดอะไรอ่ะนั่นน่ะตามข่าวว่าเผาแล้วค่ะถ้าเผาแล้วเนี่ยหมายความว่ากองพิสูจน์หลักฐานได้พิสูจน์หลักฐานหรือเปล่าอ่ะได้ส่งนิติเวชหรือเปล่าอ่ะว่าคนที่ตายเนี่ยตายด้วยอะไรมันต้องส่งนิติเวชนะไม่ใช่ไปเผาเลยนะค่ะไอ้นี่ก็ทางนายไพบูลย์เขาก็บอกว่าไพบูลย์คุ้มฉายาเขาก็บอกว่ามีการดำเนินการตามกระบวนการเรียบร้อยค่ะอาจารย์เขาก็ยืนยันว่ามีการส่งนิติเวชนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเอาสิ่งหลักฐานหรือว่าเปิดเผยขั้นตอนให้เราประชาชนได้รู้นะอาจารย์ค่ะทั้งที่เป็นข่าวที่ถือว่าสาธารณะนี่ให้ความสนใจมากนะคะอยู่ในข่าวอยู่ในสื่อมาโดยตลอดนะคะอาจารย์ก็ไพบูลย์พูดเนี่ยไพบูลย์พูดจริงหรือเปล่าอ่ะ
สมมติวันที่7ตายเนี่ยมันต้องทำข่าวกันแล้วผู้สื่อข่าวต้องไปแล้วค่ะใช่ไหมโรงพยาบาลที่3ผู้อำนวยการที่ถามผู้บัญชาการเรือนจำที่ถามอาทิตย์ดีที่ใช่ไหมว่าเนี่ยได้ข่าวเนี่ยตายไหมตายอยู่ที่ไหนตายอยู่ในห้องขังหรือว่าตายที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นี่ตรงเนี้ยตายที่ไหนอ่ะวันนี้ถามว่าตายที่ไหนตายในห้องขังหรือเพราะฟังข่าวเหมือนกับว่าตายในห้องขังเพราะว่าตามข่าวบอกว่าเมื่อเวรไปตรวจแล้วเรียกไม่ได้ยินเสียงก็เข้าไปดูปรากฏว่ากำลังเฮือกก็เลยพาส่งโรงพยาบาลแล้วต่อมาก็บอกว่าตายอ่ะเนี่ยข่าวนะแล้วทำไมปิดไว้ตั้ง 2-3 วันล่ะปิดไว้เพื่อทำลายหลักฐานหรือเปล่าอ่ะมันก็สงสัยไงเพราะคนตายเนี่ยต้องแจ้งทันทีนะแม้แต่คนธรรมดาเนี่ยถ้าตายเนี่ยนะถ้าตายเนี่ยที่ไม่ใช่เขตเทศบาลเนี่ยต้องไปแจ้งภายในเท่าไหร่24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าสมมติในครอบครัวมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะเราต้องไปแจ้งต่อทางการภายใน24ชั่วโมงนะไม่ใช่ข้ามไป2วันนะและไอ้นี่ตั้งแต่วันที่7มาถึงวันที่9เนี่ยมัน 2-3 วันนะอาจารย์มันผิดปกตินะค่ะใช่ไหมค่ะแต่ทีนี้เนี่ยแล้วก็จู่ๆมาแถลงว่าดำเนินการเรียบร้อยเอ้าดำเนินการตรงไหนมึงดำเนินการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยหรือเปล่าอ่ะค่ะแล้วก็ไปโมเอว่านิติเวชตรวจแล้วก็ตรวจตรงไหนอ่ะส่งโรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าอ่ะหรือว่านิติเวชไปตรวจในห้องใช่ไหมมันลักษณะผิดปกติเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะเป็นกระแสออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยุบเรือนจำพิเศษมทบ11คอยดูก็แล้วกันเพราะเขาเรียกร้องมาแล้วตั้งแต่นู่นสารวัตรจ้าตายเขาเรียกร้องมาแล้วแต่รัฐบาลนี้ดื้อต้องการเอาคนที่พูดง่ายว่าจะเป็นอันตรายต่อตัวเองเข้าไปเชื่อนี่เขาถูกมองตัวนั้นเพราะหมอยงเนี่ยมันจะลามไปถึงรัฐบาลประยุทธ์ไอ้ที่ว่าทหารไม่โกงวันนี้ออกมาเป็นแถวประวิตรก็บอกชวนบุคคลโทษที่ทหารก็ชวนบุคคลทั้งนั้นเนี่ยทหารน่ะใช่ไหมแต่หลายบุคคลน่ะเป็นกองทัพไม่ใช่กองทัพกองทัพเนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยคนนะไหมไม่มีคนจะเป็นกองทัพแน่คนก็คือทหารมึงจะบอกทำผิดชวนบุคคลทำผิดสักพันคนก็ชวนบุคคลนั่นแหละใช่ไหมแต่ที่มึงบอกทหารไม่โกงมึงบอกทหารไม่โกงก็ทหารทั้งหมดที่ไม่โกงใช่ไหมมึงไม่บอกทหารส่วนบุคคลไม่โกงแล้วทหารส่วนใหญ่ก็ไม่โกงไอ้โกงมันส่วนน้อยมึงจะบอกส่วนบุคคลได้ไงไอ้หน้าหมูประวิตรอ่ะมันบอกส่วนบุคคลค่ะ ค่ะวันนี้ก็ออกมาพูดนะฮะว่ากรณีของคชาชาติที่หลบหนีไปได้แล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็ทำไงได้อ่ะก็หนีไปแล้ว อาจารย์นะคะพอหนีไปแล้วเนี่ยก็คือต้องสอบเนี่ยคชาชาติเป็นคนของใครเป็นคนของสับลั่งแล้วต่อมามาอยู่กับปรีชาจันโอชาหรือเปล่าแล้วต่อมาก็อยู่อุดมเดชไหมอ่ะแล้วอุดมเดชก็เป็นคนสนิทอุดมเดชที่จะตั้งให้เป็นรองไอ้ผบ.ม.บ.11จริงหรือเปล่าอ่ะคนสนิทของใครอ่ะแล้วทำไมปล่อยให้หนีอ่ะใช่ไหมในเมื่อรู้แล้วก็ต้องควบคุมตัวติแต่ถ้าว่าเฮ้ยมึงหนีไปใช่ไหมเท่ากับเปิดให้หนีไงเข้าใจไหมค่ะและทีนี้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้ทหารอีกเยอะแยะล่ะและทีนี้ไอ้เรื่องไอ้อุทยานราชพักจะว่ายังไงอ่ะทีนี้เอาละทีนี้งานนี้ผมมองว่างานนี้เนี่ยเป็นงานเคลียร์พื้นที่ของป่านี่เรามองไปจุดสำคัญวันนี้มันหลีกไม่พ้นศึกชิงบัลลังก์อาจารย์หวานเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่บอกว่าไม่มีเนี่ยคอยดูก็แล้วกันใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่ปรากฏการณ์เดียวมันหลายปรากฏการณ์นะอย่างสมมติว่าอ่ะก็บอกว่าไม่มีพี่ชายกับน้องสาวก็ไม่มีเหมือนกับมีนักวิทยาการบางคนน่ะที่ออกมาเนี่ยคอยดึงแข้งดึงขาผมอย่างไอ้ตัวใจเพ้อเจ้ออะไรเนี่ยผมว่าเนี่ย คือนักวิทยาการอาจารย์หวานก็นักวิทยาการนะผมไม่ได้บอกกันโดยทั่วไปเนี่ยนักวิทยาการอาจารย์ต้องไม่อยู่เพียงตำราวิชาการนะอาจารย์ค่ะถามว่าอดีตที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่การต่อสู้อาจารย์อยู่แต่ตำราวิชาการแล้ววันนี้พออาจารย์มาปฏิบัติอาจารย์เห็นแล้วใช่ไหมไอ้ตำราวิชาการกับไอ้ความเป็นจริงเนี่ยเข้าใจไหม
มันต้องตรงกันด้วยนะวิชาการมันต้องมีการปฏิบัตินะไม่มีการแบบวิชาการอย่างเดียวมันไปไม่ได้นะเข้าใจไหมและนักวิชาการเนี่ยนะผมไม่ได้ว่าทุกคนนะจำนวนไม่น้อยมักจะหลงตัวเองอาจารย์มักจะหลงตัวเองแล้วมักจะไม่ค่อยพอใจถ้าใครคิดไม่ตรงกับตัวเองวิเคราะห์ไม่ตรงกับตัวเองนะเราไม่เอ่ยชื่อใครละเยอะในนปช.เราก็มีพอใครคิดไม่ตรงตัวเองแล้วใช้ไม่ได้เข้าใจไหมแต่ไม่รู้ตัวเองคิดตรงคิดถูกเปล่าไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้นะไอ้ที่เขาบอกไม่มีพี่ชายกับน้องสาวเนี่ยไม่มีไม่ได้ขัดแย้งกันผมถามว่าและไอ้ปรากฏการณ์เนี่ยที่มันออกมาเนี่ยถ้ามันขัดแย้งกันก็แสดงพี่ชายเนี่ยจะต้องเป็นรัชกาลที่สิบแล้วทำไมวันนี้เขาจึงไม่ตั้งพี่ชายให้ขึ้นล่ะจันหวานผมถามที่ถ้าไม่ขัดแย้งกันในเมื่อพี่ชายจะต้องเป็นรัชกาลที่สิบนะวันนี้ก็ขึ้นดิไม่ต้องรอให้พ่อตายเนี่ยทำไมไม่ขึ้นล่ะค่ะถามเนี่ยที่ไม่ขึ้นก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้ขึ้นไงเมื่อยังไม่ขึ้นก็รอเวลาไงพ่อตายเมื่อไรเรียบร้อยครับวันนี้เปรมกำลังเตรียมพื้นที่ไงใครจะแสดงว่าพ่อใกล้ตายแล้วผมมองนะนะข้อที่สองก็คือเวลาจัดงานเพื่อพ่อเพื่อแม่เนี่ยพี่กับน้องทำไมไม่จัดร่วมกันล่ะอาจารย์ไมโครมัมไมโครเดททำไมพี่ชายไม่ถีบข้างหน้าน้องสาวถีบรถตามหลังล่ะนั่งประชุมจัดงานร่วมกันล่ะแล้วเนี่ยก็เรื่องหมอหยองก็เรื่องไมโครมัมไมโครเดทนั่นแหละหาตังเรื่องไมโครมัมไมโครเดทแล้วใครอ่ะเป็นโต้โผใหญ่ในการจัดไมโครมัมไมโครเดทแล้วก็รัฐบาลประยุทธ์แล้วก็ชูใครอ่ะชูเสี่ยใช่ไหมใบขวบมัมใบขวบเด็ดไม่ได้ชูน้องสาวใช่ไหมอาจารย์ชูเสี่ยค่ะแล้วหมอหยองก็หาเงินด้วยใบขวบมัมใบขวบเด็ดนี่แหละแล้วหมอหยองจะหาคนเดียวได้ยังไงเข้าใจไหมแล้วนั่นถามว่าแล้วทำไมเมื่อจัดงานระดับนี้รัฐบาลเป็นใดเจ้าภาพแล้วทำไมไม่ร่วมกันล่ะอาจารย์ถ้าไม่ทะเลาะกันพี่กับน้องเนี่ยจัดงานพ่อจัดงานแม่นี่เหมือนกับคนจีนจัดเซยิดพ่อแม่เนี่ยพี่น้องมากันหมดใช่ไหมไม่ใช่พี่ทำทีน้องทำทีไอ้นั่นแสดงว่าพี่กับน้องไม่ถูกกันเนี่ยทำคนละทีใช่ไหมเนี่ยแล้วข้อสามเนี่ยในเมื่อมีข่าวอยู่ว่าพี่กับน้องเนี่ยไม่ถูกกันเนี่ยแล้วทำไมไม่มีการแสดงตัวปรากฏแก่อาณาประชาราษฎรให้มองเห็นว่าพี่กับน้องสนิทสนมกลมเกลียวกันทำไม่ได้เหรออาจารย์หวานละครแค่พี่กับน้องกลมเกลียวกันจัดไม่ได้เหรอโอ้โหถ้าจัดไม่ได้ก็แสดงว่านะความขัดแย้งลึกล้ำความขัดแย้งอะไรอย่าลึกล้ำถึงขนาดไม่สามารถจะไปแสดงละครนะพี่กับน้องสนิทสนมมันก็เรื่องศึกชิงบัลลังก์อ่ะเพราะศึกชิงบัลลังก์แล้วมันเป็นข้อที่4และทำไมคณะองคมนตรีนะคณะที่ปรึกษากษัตริย์เนี่ยนะทำไมไม่แสดงความใกล้ชิดกับรัชทายาทอาจารย์ในเมื่อรัชทายาทจะต้องเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปองคมนตรีก็จะต้องเป็นที่ปรึกษาแล้วทำไมไม่มีความสนิทสนมกันเลยคณะองคมนตรีเข้ารัชทายาทเปรมนั่งอีโอกับพระบรมหน่อยนะทำไม่ได้เหรออาจารย์หวานใช่ไหมค่ะแล้วข้อ5กรณีชุมนุมของกลุ่มกปปสกับนปชนะผมอยู่ภาคใต้อาจารย์มีการเคลื่อนไหวในภาคใต้เขาโฆษณาว่ายังไงรู้ไหมอาจารย์ค่ะพวกเราไปช่วยประเทศอ้าวเฮ้ยช่วยประเทศแล้วประเทศขัดกับใครล่ะประเทศขัดกับยิ่งลักษณ์ที่ไปช่วยประเทศยิ่งลักษณ์กำลังจะแย่งชิงอะไรกับประเทศล่ะเที่ยวไปช่วยประเทศอ่ะแล้วก็ควังนปช.กับคนเสื้อแดงอีกอ่ะอาจารย์หวานทำเสื้อเรารักพระบรมอ้าวเฮ้ยทำเสื้อเรารักพระบรมทำไมต้องเรารักพระบรมแสดงว่าเราไม่รักใครอ่ะใครจะชิงกับพระบรมล่ะอาจารย์หวานนี่ตรงเนี้ยไอ้ปรากฏการณ์เหล่านี้ที่ผมยกมาแค่ 4-5 ข้อเนี่ยตรงนี้นะมันเป็นคำอธิบายไงเป็นคำอธิบายว่าพี่กับน้องวันนี้เนี่ยพูดง่ายว่ามองหน้ากันไม่ได้เพราะศึกชิงบัลลังก์
และอย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปวันนี้ว่ารัชทายาทถ้าขึ้นก็ขึ้นตอนนี้ขึ้นตอนที่พ่อไม่ตายพ่อตายวันไหนเรียบร้อยเพราะเปลมที่ออกมาเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเปลมออกมานะวันนี้เปลมนะคุมรัฐธรรมนูญแล้วมีชัยคนของเปลมอาจารย์หวันอาจารย์หวันเชื่อไหมว่าเป็นคนของเปลมค่ะค่ะใช่คนของประยุทธ์แน่แล้วก็เห็นไหมตอนนี้กำลังร่างรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยตามแนวตรงไหนอ่ะจัดสรรปันส่วนผสมอะไรตรงนี้นั่นนั่นนั่นแบ่งสรรปันส่วนแล้วก็สภาขับเคลื่อนเกินครึ่งเป็นคนของเปรมจึงเลือกประธานที่เป็นร้อยเอกอินทปันธ์นาคตะซึ่งเป็นคนนู่นแหละรัฐมนตรียุคเปรมนู่นแหละมีชัยนี่รู้สึกว่าจะเป็นประธานสภานายุคเปรมมีชัยฤทธิพันธ์เนี่ยเออแสดงวันนี้เปรมคุมเรื่องรัฐธรรมนูญเปรมคุมแล้วจะออกมาอย่างไรจะออกหรือไม่ออกมันต้องดูสถานการณ์ว่าเปรมเขาคุมได้แค่ไหนใช่ไหมและสภาขับเคลื่อนก็เปรมคุมแล้ววันนี้กองทัพบกผมยังเชื่อว่าธีรชัยอยู่ฝั่งเปรมไม่ใช่อยู่ฝั่งประยุทธ์นะเพราะถ้าอยู่ฝั่งประยุทธ์แล้วเล่นงานอุดมเดชมันก็ไม่น่าจะใช่สิเข้าใจไหมและมาย้ายลางบางเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนของประยุทธ์มีคนของประวิตรเข้าไปบ้างในการย้ายระดับไอ้ผู้บังคับการกรมอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าการย้ายครั้งนี้เนี่ยเป็นการย้ายตามความต้องการของประยุทธ์กับประวิตรอย่างนั้นหรืออ่ะเห็นไหมมันไม่น่าจะใช่ไงพอขึ้นมาถึงก็ย้ายทันทีเลยแสดงวันนี้ธีรชัยเนี่ยถือดีธีรชัยไม่กลัวประยุทธ์และไม่กลัวประวิตรและเราก็เห็นเนี่ยนะก็ไม่เห็นธีรชัยจะเดินเกาะข้างหลังประยุทธ์กับประวิตรนะไม่ค่อยเห็นนะไม่เหมือนกับสมัยอุดมเดชนะไอ้ที่อยู่หลังประวิตรอยู่ตลอดเนี่ยผมเห็นกลายเป็นปรีชาจันทร์โอชานะไปจีนก็ไปด้วยกันนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เปรมเนี่ยหมายว่ากุมได้ทั้งทหารกุมได้ทั้งสภาขับเคลื่อนกุมได้ทั้งไอ้คำการร่างรับนูนและในคสช.เนี่ยในสนช.เนี่ยผมไม่รู้ว่าคนของเปรมกันอะไรโดยเฉพาะไอ้กลุ่ม NGO เนี่ยเป็นคนของเปรมนะดังนั้นคสช.วันนี้จึงต้องการที่จะจัดการกับไอ้กลุ่ม NGO นะซึ่งขวางลำคสช.มาตลอดตั้งแต่ไอ้เรื่องไอ้ปิโตรเลียมเรื่องอะไรหลายอย่างเห็นไหมดังนั้นหมอประเวศเนี่ยใช่หมอประเวศเนี่ยซึ่งอาศัยเงินสสเนี่ยมาจ่าย NGO วันนี้กำลังจะถูกเช็คบิลกำลังให้มีการตรวจสอบนี่ก็แสดงว่าคสช.กำลังเล่นเครือข่ายของเปรมดังนั้นเปรมกับคสช.วันนี้เนี่ยหมายความว่าจ้องที่จะล้มถ้าเปรมเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นคนของเขาได้แทนปรีชาจันโอชาวันนั้นแหละเสียจะโดนเชือดอาจารย์แสดงว่าเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยเตรียมขึ้นบินได้แล้วเข้าใจไหมอุปสรรคที่ขวางกั้นหมดแล้วถ้ากองทัพรัฐบาลสภาอยู่ในมือของเปรมหมดวันนั้นแหละเป็นวันที่จะเชือดเสียอาจจะไม่ต้องรอให้พ่อตายก็ได้เข้าใจไหมนี่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกรณีหมอหยองเนี่ยหลีกไม่พ้นกับศึกชิงบัลลังก์นะเข้าใจไหมค่ะหมายความค่ะป๋าเนี่ยอาจจะกรณีหมอหยองมีถึงอุดมเดชสาวไปถึงปีชาจันโอชาสาวไปถึงกองทัพไงเข้าใจไหมดังนั้นต้องตัดตอนเสียก่อนไงต้องตัดก่อนเสียก่อนเข้าใจไหมเพราะพอตัดตอนตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าประยุทธ์จันโอชาอุดมเดชนะที่หนาวหนาวร้อนร้อนกลัวหมอหยองเนี่ยจะปูดไอ้เรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยวันนี้นะก็ลดความหนาวลงไปได้ไงหมายความว่าเขาทำฝ่ายเขากันเองนี่ใช่ไหมคะอาจารย์ตกลงมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็หมายถึงว่าวันนี้เนี่ยในพูดง่ายมันก็ศึกชิงบัลลังก์มันก็สองฝ่ายไงมันก็สองฝ่ายไงวันนี้ก็ยังถึงว่าทหารนี่เขาฆ่าตัดตอนพวกทหารด้วยกันเองเหรอคะอาจารย์ค่ะทหารมันก็สองฝั่งไงอาจารย์ทหารฝั่งเปรมกับทหารฝั่งประยุทธ์ไงก็อุดมเดชเนี่ยเป็นฐานขวางประยุทธ์แล้วก็ขวางเสียไง
แต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์เห็นเขาก็ไปเกาะติดกับทางประเทศเยอะมากนะคะอุดมเดชนี่ตามต้อยๆเลยนะคะอาจารย์อ่ะมันอาจจะลับลวงพลางอ่ะอาจารย์ค่ะเข้าใจไหมลับลวงพลางอ่ะอุดมเดชเขาก็ไปหมดอ่ะเสียเขาก็ไปไงแต่เราต้องดูรูปการทั้งกระบวนมันน่ะว่าวันนี้เนี่ยคสช.เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยนะทั้งคสช.ทั้งอะไรที่ขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยขึ้นมาโดยการสนับสนุนจากป๋าเปรมเข้ามาเป็นเครื่องมือตรงนี้แต่พออยู่นะพออยู่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคสช.เริ่มดื้อจากเปรมไงไม่เอาตามความต้องการของเปรมไงก็อย่างที่ผมบอกว่าลมเปลี่ยนทิศไงเปลี่ยนจากน้องมาพี่ไงเข้าใจไหมแล้วมันก็ปรากฏการมันก็ออกมามันไม่ใช่เงียบเงียบมาจัดใบโคมัมใบโคแดดจัดอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะนั่นตรงนั้นเองนี่แหละมันคือความขัดแย้งมันไม่ใช่ขัดแย้งกันในแค่กองทัพเพราะกองทัพมันก็อยู่สองฝ่ายใช่ไหมแต่ถ้าจะให้ผมประเมินว่าวันนี้เนี่ยป๋าเปรมเนี่ยจัดหนักจัดหนักใช่ไหมเตรียมความพร้อมใช่ไหมเพราะถ้าถึงเวลาแล้วมันไม่พร้อมเนี่ยนะเกิดสมมติว่าจะหักแล้วมาถึงเวลาไม่พร้อมอีกฝั่งหนึ่งมีกำลังสู้ล่ะอาจารย์ยุ่งไหมอ่ะล้มรัฐบาลสมมติว่าเหมือนกับการยึดอำนาจล้มรัฐบาลล้มไม่สำเร็จก็เหมือนกับเมษาฮาวายไงยังเตอร์เห็นไหมล้มรัฐบาลเปลี่ยนล้มไม่สำเร็จแล้วเป็นไงอ่ะเห็นไหมนั่นดีนะที่ไม่เกิดสงครามกลางเมืองเพราะยังเติร์กเนี่ยไม่เตรียมถึงขั้นที่จะพูดง่ายว่าสงครามกลางเมืองยังไงไงพวกนี้ก็ยังกลัวเจ้าอยู่เข้าใจไหมพอเจ้าอยู่ขวางเปลมพวกนี้ก็ยอมแพ้ไงแล้วก็คงมีการคุยกันว่าแล้วก็จะนิรโทษกรรมให้กองทัพเนี่ยก็คือพูดง่ายมันก็ฆ่ากันไม่ตายขายกันไม่ขาดไงเข้าใจไหมถ้าเคยยึดอำนาจถูกประหารเคยยึดอำนาจถูกประหารเนี่ยมันก็จะไม่กล้าไงเข้าใจไหมแต่มันรู้ว่าไม่ถูกประหารไงยึดอำนาจสุจินดาเห็นไหมพอถูกโค่นไปก็นิรโทษกรรมยึดอำนาจแพ้ก็นิรโทษกรรมมีรายเดียวเท่านั้นที่ยึดอำนาจแพ้แล้วก็ถูกประหารคือพลเอกฉลาดฮิรัญชริเพราะดันไปยึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์ไงยึดอำนาจจากธานินและดันไปยิงพลตรีอรุณทวาทศิลป์เนี่ยคนของในวังตายไงเข้าใจไหมนะชุดเสนาเนี่ยเข้าใจไหมนอกนั้นแล้วเขาไม่ฆ่ากันเข้าใจไหมแต่เที่ยวนี้มันไม่ใช่อ่ะอาจารย์เที่ยวนี้มันไม่ใช่แค่ทหารอย่างเดียวนะวันนี้มันจะถึงชิงบัลลังก์กันด้วยไงเข้าใจไหมค่ะเพราะนี่มันพูดแล้วกษัตริย์มันจะไม่อยู่แล้วไงทีนี้ถ้ามันยึดอำนาจกันครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่จบลงแบบเก่าไงถ้าสมมติว่าเปรมเนี่ยจะยึดอำนาจนะปลดพี่ชายแล้วเอาน้องสาวขึ้นถ้าเกิดมันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปถ้าพี่ชายมันเกิดสู้มีกำลังสู้แล้ววันนี้เนี่ยก็คือมันอาจจะทำในยุทธศาสตร์สามแนวร่วมที่ผมว่าเนี่ยเกิดพี่ชายมีกำลังทหารปักหลักยึดสร้างฐานที่มั่นภาคเหนือภาคอีสานและทีนี้เสื้อแดงก็หนุนเข้าไปนะทุนโลกาลก็หนุนเข้าไปทีนี้มันสงครามกลางเมืองแบบซีเรียเนี่ยเพราะฉะนั้นป๋าเปรมเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นเขาต้องบอกเราต้องมั่นใจเราต้องทำบ้านเมืองให้นะให้สงบเรียบร้อยใช่ไหมนั่นก็คือต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมพอเขายึดปุ๊บเนี่ยต้องจบใช่ไหมในทางการทหารเนี่ยหมายความว่าเปิดฉากรุกแล้วก็ต้องจบนะถ้าไม่จบยุ่งคือถ้าไม่จบเขาไม่คิดว่าจะจบเขาก็ไม่ลงมือว่างั้นเถอะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไงไม่จบเขาไม่ลงมือจนกว่าจะพร้อมใช่จนกว่าจะพร้อมค่ะถ้ามันจบแล้วเกิดสงครามกลางเมืองอ่ะเขาแพ้นะค่ะสมมติว่าถ้าเขาจัดการขวางพี่ชายนะถ้าเขาจัดการไม่สำเร็จนะแล้วเกิดสร้างฐานที่มั่นเกิดสงครามกลางเมืองควายเปรมแพ้นะควายเปรมปิดประตูชนะเพราะเป็นควายเก่าอาจารย์เข้าใจไหมและเราก็หนุนควายเปรมไม่ได้นะพี่ชายจะดีจะชั่วเราต้องหนุนขวางพี่ชายนะเพราะขวางพี่ชายเนี่ยพูดง่ายว่ามันไม่ใช่ขวางที่จะรักษาระบบแบบขวางน้องสาวและไอ้นี่แหละที่พ่อเขาไม่เอาเข้าใจไหมอ่ะคือพูดง่ายเขาไม่ไว้ใจลูกชายเขาว่าจะรักษาระบบกษัตริย์ไว้ได้เข้าใจไหมนั่น
เออไอเรื่องดีไม่ดีไม่รู้แต่เขาไม่มั่นใจลูกชายแต่เขาจะเอาลูกสาวขึ้นในขณะที่ลูกชายเนี่ยเขาตั้งมาแล้วอย่างที่ผมพูดไว้ในคลิปนะเขาก็กลัวไงเพราะลูกชายเป็นรัฐญาติเกิดก็ปลดลูกชายลูกชายบุกเข้าไปยิงจะว่าไงอาจารย์เข้าใจไหมนี่อย่าว่าเราพูดเล่นนะมันจะเกิดแบบเนปาลไงเข้าใจไหมแล้วลูกชายเขาเนี่ยเคยทำแดงฤทธิ์มาหลายครั้งแล้วนะตามข่าวนะตามข่าวซึ่งมันก็คงจะมีมูลนะตามข่าวว่ายิงน้องไปทะลุถูกพ่ออาจารย์ก็เคยได้ยินใช่ไหมค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะที่อันนี้เป็นภาพใหญ่เลยนะคะว่าขณะนี้ก็อาจารย์กำลังฉายภาพใหญ่ให้พี่น้องได้เห็นนะคะว่าอาจารย์มองว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นผังใหญ่ของอะไรนะคะอาจารย์นี่กลับค่ะศึกชิงบัลลังก์นะคะที่อาจารย์มองนะคะทีนี้จะกลับมาที่กรณีของการกวาดล้างครั้งนี้อีกสักหน่อยนะคะอาจารย์เพราะมีข้อมูลนะคะที่ส่งกันเข้ามานะคะว่าล่าสุดที่มีการมีพระบรมราชองค์การนะคะอาจารย์ประกาศสำนักนายกลงในราชกิจจาไม่ทราบอาจารย์ได้เห็นไหมคะเห็นแล้วที่มีการปลดค่ะคนนี้ที่พี่ผูกคอตายไปก่อนแล้วค่ะอาจารย์นะคะอ๋อไอ้คนนี้นะก่อนที่จะเข้าเรือนจำค่ะไอ้เสนีวงศ์อะไรเนี่ยใช่ค่ะค่ะตายไปแล้วเหรอตายไปก่อนที่จะเข้าคุกค่ะอาจารย์ซึ่งก็คาดว่าน่าจะแล้วก็เผาไปอย่างเร่งรีบคือลักษณะเดียวกันหมดค่ะอาจารย์ทั้ง3คนนะคะที่ตายไปในกรณีของหมอหยองนี้นะคะก็คือตายไปแล้ว3นะคะแล้วก็ลักษณะเดียวกันก็คือเร่งรีบจัดงานเผาศพนะคะไม่มีร่องรอยว่าตกลงเสียชีวิตจากอะไรนะคะค่ะก็มีเงื่อนงำทั้งหมดนะคะทีนี้ประเด็นมันอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะว่าไอ้ประกาศอันนี้เนี่ยนะคะได้มีการอ้างอย่างนี้นะคะว่าปลดนะคะปลดออกจากนะคะปลดเนี่ยนะคะออกจากตำแหน่งเนี่ยนะคะเนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงกระด้างกระเดื่องขัดพระราชบัญทูลนะคะซึ่งคำว่าพระราชบัญทูลเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะทางอาจารย์สมศักดิ์นะคะได้มาให้ข้อมูลว่าเป็นคำที่ใช้กับพระยุคพระบรมเท่านั้นนะคะซึ่งหวานก็เช็คอยู่ค่ะอาจารย์ก็จริงนะคะก็คือพระราชบัญทูลที่ใช้กับพระยุพราชเท่านั้นนะคะอาจารย์ค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นการลงโทษเพราะขัดคำสั่งของพระบรมนี่แหละค่ะอาจารย์อันนี้นะคะมันจะพอเป็นข้อมูลที่แย้งได้ไหมคะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วคนที่กวาดล้างครั้งนี้ก็คือพระบรมเองเนี่ยค่ะอาจารย์ที่จัดการคนของตัวเองอาจจะใช่รายนี้นี่อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะใช่เหมือนกับที่เขาเคยจัดการมาหลายคนแล้วเคยจัดการเนี่ยที่ไอ้เป็นพลอากาศตรีอะไรที่เป็นอาจารย์เป็นครูสอนขับเครื่องบินเนี่ยวันนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมไงยังมีอ่ะที่ตอนต่อมาอันนี้เขาขวากสั่งเข้าคุกเลยใช่ไหมมีก็ขวากสั่งเข้าคุกเลยเนี่ย มีอย่างนี้ด้วยมีกฎหมายไทยมีขวากสั่งเข้าคุกเลยค่ะ แล้วก็ออกมาในรูปก็ถูกตัดสินไง ไอ้นั่นรู้สึกว่าไอ้ถูกไอ้ระแวงว่าเป็นชู้ระแวงว่าเป็นชู้เข้าใจมั้ยเพราะว่ามันก็อาจจะมีเหตุผลนะเพราะตอนหลังเนี่ยเขามีอีหนูเยอะไงเข้าใจมั้ยอ่ะพอมีอีหนูเยอะเนี่ยก็ยุวธิดาก็อย่างว่ามันก็ว้าเวดิเข้าใจมั้ยอ่ะแล้วทีนี้มีก็นายทหารหล่อๆเยอะแยะไปเข้าใจมั้ยใกล้ชิดเนี่ยทีนี้มันจะจริงเท็จหรือไม่จริงเท็จก็ไม่รู้อ่ะเพราะไอ้ตามข่าวที่บอกว่านั่นแหละเอาเสื้อผ้าออกมาสับเผาไอ้หน้าตำหนักไอ้ที่วังนนท์น่ะเข้าใจมั้ยอาการอย่างนั้นมันเป็นอาการแบบหึงหวงเข้าใจมั้ยไอ้ประเภทผัวนี่เอาเสื้อผ้าเมียออกมาจากตู้แล้วก็มากองหน้าบ้านแล้วเผาแล้วประจานเนี่ยนี่มันลักษณะอย่างนั้นไอ้นั่นมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของอานแอบอ้างมันน่าจะเป็นเรื่องนั่นแหละเรื่องอาจจะไอ้ปัญหาไอ้ความรักในครอบครัวทีนี้ไอ้คนนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นปัญหาเลยมันจะเป็นปัญหาแบบหมอหยองหรือไม่ซึ่งถ้าฟังดูแล้วไม่น่าจะใช่
นะฟังดูก็คือพูดง่ายไม่เชื่อฟังกระด้างกระเดืองเป็นคนที่แข็งข้ออะไรแบบนั้นนะเดี๋ยวอ่านต่อให้อาจารย์นะคะอาจารย์อ่านให้จบนิดนึงนะคะอาจารย์ขัดพระราชบัญทูลนะคะก็คือขัดคำสั่งของพระบรมเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาแอบอ้างพระราชกระแสใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องเป็นภัยต่อความมั่นคงสถาบันค่ะนี่ค่ะก็หลายข้อหาที่เป็นความผิดหลายค่ะทั้งหมดนี้ค่ะอาจารย์หลายข้อหาแต่มันจะเกี่ยวกับเรื่องหมอหยงเกี่ยวเดี๋ยวนะคะพี่น้องคะสัญญาณอาจารย์คะนิ่งไปนิดนึงค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอเรียกใหม่นะคะค่ะเพื่อนะคะแหมกำลังเข้มข้นเลยนะคะพี่น้องต้องสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเรียกอาจารย์อีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อจะได้สัญญาณต่อเนื่องนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวขณะนี้นะคะเราก็กำลังพูดคุยนะคะกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะคะพอดีว่าสัญญาณสกายป์นะคะบางครั้งนี่สักประมาณชั่วโมงนึงนะคะพี่น้องต้องเรียกใหม่สักรอบหนึ่งนะคะมักจะงองแงนะคะหลัง1ชั่วโมงนะคะค่ะเดี๋ยวนะอาจารย์อาจจะยังไม่ทันวางสายดีนะคะเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะก็ท่านใดนะคะที่มีคำถามมีประเด็นโต้แย้งนะคะข้อมูลนะคะก็ส่งนะคะเข้ามาดิฉันก็จะพยายามอ่านนะคะถ้ามองไม่เห็นนะคะเพราะพี่น้องคุยกันเยอะมากเลยนะคะก็อาจจะไม่เห็นทุกท่านนะคะค่ะก็เชิญได้นะคะเราก็กำลังพยายามอยู่ที่ทฤษฎี2ทฤษฎีละค่ะพี่น้องนะคะไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันค่ะนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องดิสเครดิตกันนะคะเราก็จะพยายามให้มันเป็นประโยชน์กับการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะคะซึ่งก็ต้องวิเคราะห์กันอย่างให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะด้วยข้อมูลที่ค่อนข้างจำกัดแบบนี้ละค่ะนะคะแบบประชาชนบางทีก็ลำบากค่ะนะคะทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าข่าวที่ส่งมานั้นนะคะอะไรบ้างที่เป็นการพยายามจะมาใช้เป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยานะคะของฝ่ายไหนบ้างนะคะเพราะต้องยอมรับว่าที่เราน่าจะเห็นตรงกันนะคะไม่ว่าจะใครมีทฤษฎีความขัดแย้งระหว่างใครกับใครบ้างหรือไม่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือมันมีความขัดแย้งค่ะนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเห็นตรงกันอะไรได้ก็ติ๊กออกไปก่อนนะพี่น้องมีความขัดแย้งแน่นอนนะคะทหารมีความขัดแย้งแน่นอนนะคะแล้วก็แต่ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนบ้างก็ค่อยๆสางแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเติมข้อมูลกันเข้ามานะคะพี่น้องค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้พยายามที่จะเข้าใจนะคะตามความเป็นจริงแล้วก็แน่นอนนะคะการต่อสู้ของประชาชนนั้นเราก็จะได้วางกำหนดนะคะแนวทางการต่อสู้ได้ไปสู่ชัยชนะอย่างแท้จริงนะคะนี่ก็ถือว่าสำคัญมากๆนะคะขณะนี้ยังเรียกอาจารย์กลับมาไม่ได้นะคะแหมนะคะเดี๋ยวก่อนเลยนะคะค่ะสัญญาณคงไม่ดีนะคะพี่น้องค่ะค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์สมศักดิ์ที่มาชี้ประเด็นนี้นะคะเรื่องของพระราชบัญทูลนะนี่น่าสนใจมากๆนะคะก็ค่ะโดยมีนายประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะคะแต่ว่าอาจารย์สุรชัยก็มองว่าประเด็นนี้ยังไม่สามารถจะหักล้างได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการ เหตุการณ์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นก่อนนั้นอาจจะเป็นความที่ไม่เกี่ยวข้องคือเรียกว่าไม่ใช่แพทเทิร์นเดียวกันนะคะกับการจัดการกับหมอหยองแล้วก็สารวัตรเอียดก็ได้นะคะอันนี้ก็ยังรับฟังได้นะคะว่าเป็นกรณีเฉพาะหรือเปล่าเพราะเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าคุกนะคะส่วนกรณีของหมอหยองนั้นนะคะก็อาจารย์ก็เชื่อไปในทางว่าเป็นเรื่องการฆ่าตัดตอนแน่นอนนะคะโอ้มาไม่ได้เลยนะคะ ทำไมไม่ทราบนะคะก็ฮะค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะพี่น้องนะคะก็มีข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งนะคะการแต่งตั้ง
มีการแต่งตั้งออกมานะคะคำสั่งของคสช.นะคะมีการแต่งตั้งเนี่ยนะคะอาจารย์เข้ามาไม่ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะให้ทิ้งเวลาช่วงสักพักหนึ่งค่ะค่ะพี่น้องนะคะก็อยู่ด้วยกันก่อนนะคะยังเพิ่งไปไหนนะขณะนี้พี่น้องเข้ามาน่าจะใกล้พันคนแล้วนะคะเพราะว่าบางทีตัวที่โชว์นะคะก็บางครั้งก็พี่น้องเข้ามาแล้วก็อาจจะสัญญาณไม่ดีก็ออกไปบ้างแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะคะค่ะก็จะอ่านข่าวนี้ไปพลางๆค่ะนะคะมีคำสั่งที่คสช.ที่15/2558นะคะวันที่9พฤศจิกายนนะคะมีการนะคะกำหนดอัตราตำแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในคสช.นะคะเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบลาๆนะคะก็ให้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานนะคะแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานดังนี้นะคะก็เป็นรองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคสช.14รายค่ะนะคะแล้วก็ผู้ที่ปรึกษาผู้ประจำผู้ดำรงตำแหน่งคสช.14รายนะคะแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคสช.ค่ะนะคะทั้งหมดก็คงจะมีการคือแต่งตั้งเป็นตำแหน่งค่ะนะคะ1รองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่งนะคะเช่นพลเอกอาทรโลหิตกุลนะคะเป็นรองเลขาธิการพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างนี้เป็นต้นนะคะพี่น้องก็ลองไปดูรายชื่อกันค่ะนะคะใครอยู่สายไหนใครอะไรยังไงนะคะมีการแต่งตั้งตำแหน่งนะคะเพิ่มเติมนะคะค่ะที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคสช.14นะคะก็เช่นพลเอกอมรฤทธิ์แพทย์เจริญนะคะก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับนายประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างนี้เป็นต้นนะคะพี่น้องก็มีแล้วก็ประการที่3นะคะพันเอกวินไทยสุวารีเป็นโฆษกประจำคณะคสช.นะคะนะคะก็ค่ะอันนี้ก็เป็นประกาศล่าสุดที่เห็นในทางมติชนนะคะเดี๋ยวจะลองเรียกอาจารย์สุรชัยอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ค่ะพี่น้องคะนะคะนอกจากนั้นนะคะประเด็นที่น่าสนใจในขณะนี้นะคะการที่ทางคสช.นะคะได้ตั้งคณะกรรมการประกันสังคมใหม่นะคะก็น่าสนใจนะคะประเด็นนี้ค่ะอาจารย์เข้ามาแล้วนะคะอาจารย์คะครับผมค่ะสัญญาณเมื่อกี้ขาดหายไปค่ะค่ะไม่ทราบอาจารย์ค่ะต่อกลับมาค่ะอาจารย์ว่าเรื่องรู้สึกว่ามันมีการออกมาแถลงนะออกมาแถลงสารจากใจของไอ้ประยุทธ์เนี่ยค่ะนะพูดเรื่องการสอบสวนสสสค่ะไอ้สสก็มาจากอะไรอ่ะค่ะพวกเรื่องสุขภาพนะคะอาจารย์ค่ะนั่นแหละสร้างเสริมสุขภาพใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์จริงจึงต้องทำการสืบสวนสสส.นี่เป็นองค์กรที่มีงบประมาณจำนวนมากที่แบ่งมาจากภาษีเหล้าเบียร์บุหรี่โดยมีหมอประวิตรและเครือข่ายหมอคนดีดูแลอยู่ที่ผ่านมาหลายปีงบประมาณจำนวนมากได้ส่งไปตามเครือข่าย NGO ที่ร่วมกับเสื้อเหลืองล้มรัฐบาลทักษิณมาโดยตลอดและเครือข่ายเหล่านี้ยังได้ร่วมขบวนนกหวีดอย่างเข้มแข็งทั้งยังสนับสนุนสำนักข่าวอิสระที่คอยโจมตีคสช.หลังยึดอำนาจสสส.จึงเป็นอีกขบวนการของเครือข่ายป๋านั่นเอง20ตุลานะเสกไก่อูออกมาให้สัมภาษณ์ว่าประยุทธ์สั่งให้กวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นทั่วประเทศภายใน6เดือนคำสั่งนี้รัฐบาลทหารส่งสารไปถึงใครภาคไหนภาคที่มีเครือข่ายอิทธิพลมากที่สุดคือภาคใต้นกหวีดภาคอื่นลองถามนกหวีดภาคใต้ก็จะรู้ธุรกิจสีเทาและสีดำทั้งหลายอยู่ในเครือข่ายภาคใต้โดยเฉพาะประชาธิปัตย์แท้ทั้งหมดคสช.กำลังตัดท่อน้ำเลี้ยงสสส. NGO เครือข่ายนกหวีดและอชป.ภาคใต้นั่นเอง
จากรูปธรรมที่คสช.ปฏิบัติการเพราะเขารู้ว่าเครือเหล่านี้เป็นอันตรายต่อพวกเขาและเครือข่ายเหล่านี้จัดการยากเพราะเคยเป็นกลุ่มหลักที่เคยเป็นพวกเดียวกับเขาทั้งยังสร้างโอกาสให้พวกเขาเข้ามายึดอำนาจในครั้งนี้คสช.จึงไม่ใช้วิธีเรียกมาปรับทัศนคติหรือขู่เหมือนเล่นงานเพื่อไทยคสช.ใช้วิธีตัดท่อน้ำเลี้ยงเพราะเป็นเครือข่ายเหล่านี้เคลื่อนไหวในขบวนการของป๋าเปรมนั่นเองครับเห็นไหมนี่มีบทความที่มาก็แสดงว่างานนี้เนี่ยเป็นการปะทะกันระหว่างเครือข่ายของป๋าเปรมกับคสช.เราจึงคิดว่าน่าจะได้ดูดำดูดีกันในปีหน้านี่แหละอาจารย์แล้วก็อันนี้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์กรณีลานเบียร์เนี่ยนะฮะที่ทางหมอสมานอะไรเนี่ยคะอาจารย์ที่ออกมาออกมาชนกับพวกดาราพวกลานเบียร์นะฮะค่ะใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะพี่น้องเราก็จะไปลานเบียร์กันเยอะนะอาจารย์นะฮะก็นายประยุทธ์ที่ออกมาสกัดนะคะบอกว่าให้พังหมอสมานนี่ไม่ต้องไปวุ่นวายนะคะกับเรื่องลานเบียร์อะไรต่างๆค่ะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายหมอเหมือนกันนะคะอาจารย์จะเป็นพวกนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะแล้วยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะอาจารย์ล่าสุดนั้นเรื่องประกันสังคมนะคะก็มีคำสั่งคสช.นะคะให้เดี๋ยวนะคะให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนนะคะให้พ้นจากตำแหน่งนะคะให้พ้นจากตำแหน่งค่ะตั้งแต่มีคำสั่งนี้ไปนะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการใหม่ขึ้นมานะคะอาจารย์อันนี้ก็ถือว่าไม่รู้ว่าเป็นการจะเข้าประเด็นของอาจารย์หรือไม่แต่ที่แน่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการพยายามจะเข้ามาล้วงนะคะกองทุนประกันสังคมก็อาจจะเป็นว่าคลังเนี่ยมันเริ่มที่จะแห้งเต็มทีแห้งขอดแล้วค่ะอาจารย์ก็จะต้องมาเอาเงินกองทุนประกันสังคมไปหรือเปล่านะคะนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะคะเพราะเป็นกองทุนที่ใหญ่มากนะคะกองทุนประกันสังคมพี่น้องทุกคนเนี่ยถูกภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ต้องจ่ายเงินเข้าประกันสังคมกันนะคะค่ะอาจารย์ค่ะเพราะเงินเยอะนะรู้สึกว่ากองทุนนี้เงินมันเยอะแล้วเงินก็ไปกองเยอะมากค่ะใช่เยอะมากค่ะค่ะค่ะอาจารย์ค่ะก็ประมวลภาพอีกทีนี้ค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงก็คือมันเป็นประเด็นที่ว่ามีการเป็นประเด็นใหญ่จากการมองมันก็นำไปสู่เรื่องสึกจริงบัลลังก์นั่นแหละส่วนหมายความว่ามันไอ้พูดง่ายว่ามันจะจัดการยังไงจะนั่นกันยังไงเนี่ยอะไรอยู่ในเรื่องของสึกจริงบัลลังก์หรือไม่สึกจริงบัลลังก์ไม่รู้แต่วันนี้เนี่ยปัญหาสำคัญก็คือปัญหานี้แหละเป็นใจกลางของปัญหาค่ะเพราะมันยุคไอรัชกาลเนี่ยอาจารย์ก็จะมาแล้วมันยิ่งปลายเข้าเรื่อยอ่ะมันใกล้เข้าเรื่อยอ่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ยินข่าวแล้วแถลงการสำนักพระราชวังแถลงการโรงพยาบาลก็เงียบไปเลยเข้าใจมั้ยทีนี้อาการจับอย่างนี้ซ้ำคนป่วยหนักเนี่ยอาจารย์เข้าใจมั้ยมันคงมิได้หมายความว่าดีขึ้นหรอเพราะถ้าดีขึ้นต้องมาแถลงการใช่มั้ยค่ะดังนั้นทีมต้องรู้ในพวกเขาต้องรู้อาจารย์ค่ะถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยก็ใกล้วันที่5ธันวาเต็มทีแล้วนะฮะแล้วถ้าไม่ออกมาเนี่ยแล้วยังไม่บอกว่าตกลงว่าอาการเป็นยังไงเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ภูมิพลก็ไม่ออกมาให้เห็นด้วยอะค่ะมันจะเป็นไงฮะอาจารย์มันก็น่าจะผิดปกติมากเลยนะฮะก็ถ้าหากว่านั่งรถเข็นก็ไม่ได้เนี่ยก็ไม่น่าจะออกอย่างดีก็มีแต่สารไม่เห็นนะมีแต่สารจากพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีไปถึงโน่นถึงนี่เห็นไหมแสดงความเดี๋ยวจะมีแต่สารสารนั่นใครก็ร่างได้ใครก็เขียนได้ใช่ไหมแต่อาจารย์ที่เขายังมีชีวิตอยู่แน่นอนใช่ไหมคะภูมิพลกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยผมยังเชื่อว่าน่าจะยังอยู่แต่อาการจะขนาดไหนเนี่ยไม่รู้แต่คิดว่าไอ้เรื่องจะดีขึ้นคงไม่มีคงหนักค่ะแต่ถึงขนาดหนักจะไปเดือนนี้เดือนหน้านี่เราก็ไม่รู้แต่เปรมต้องรู้ดังนั้นการออกมาเคลื่อนไหวจัดหนักของป๋าเปรมในการเตรียมกำลังมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ประเมินได้ว่าแสดงว่าอาการของกษัตริย์เนี่ยมันก็คงลำบากเพราะผมมองว่า
ในขั้นสุดท้ายเนี่ยที่เปรมจะประดิษฐ์ศึกก็คือรอวันที่ภูมิพลตายไม่น่าจะประดิษฐ์ศึกก่อนและต้องเตรียมพร้อมนะถ้าถึงขั้นภูมิพลตายและเปรมเตรียมไม่พร้อมรัฐบาลไม่ใช่ของตัวเององค์ทัพคุมไม่ได้ในเปรมไม่กล้าเพราะถ้าทำก็พูดง่ายว่าจับเสือเอาไม่อยู่ปล่อยให้เสือหลุดเข้าป่ายุ่งนะจันเข้าใจไหมอย่ามองว่าพระบรมไม่เอาไหนนะอย่ามองไม่เอาไหนนะคนเป็นรัฐญาติเนี่ยถึงไม่เอาไหนมันก็มีกำลังเข้าใจไหมไม่เอาไหนของรัฐญาติเนี่ยมันเก่งกว่านักมวยที่เป็นแชมป์นะเพราะโดยฐานะโดยตำแหน่งของเขาเข้าใจไหมก็เห็นหน้าเห็นไหมเขายังสามารถใช้พระราชองค์การปลดนายทหารปลดถอดยศถอดดิบเครื่องราชก็ยังทำได้ไงเข้าใจไหมตรงนั้นน่ะดังนั้นเปรมต้องสุขุมรอบคอบในการจัดการเรื่องนี้แต่ไอ้ชนิดที่ว่าเปรมจะไปยอมรับนะให้รัชญาติขึ้นเนี่ยผมว่านะผมมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะถ้ายอมรับตรงนั้นก็ขึ้นนะตั้งแต่วันนี้ดิอาจารย์หวาค่ะแต่วันนี้ดิเพราะว่าวันนี้เนี่ยพ่อก็ทำงานไม่ได้แล้วเนี่ยพอเราดูอย่างประเทศฐานไม่เห็นพ่ออายุ50ยังแข็งแรงเลยใช่ไหมเออก็สลาราชแล้วก็ตั้งจิกมี่ขึ้นมาอายุ26เท่านั้นเองอ่ะเห็นไหมอันนี้พ่อตั้งเท่าไหร่พ่อ87 88ลูกก็63ก็แล้วเออยังจะรอไปตรงถึงไหนอ่ะใช่ไหมดังนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่กษัตริย์จะไม่ตั้งรัฐญาติขึ้นเป็นกษัตริย์ในขณะที่ตัวเองเนี่ยทำงานไม่ได้เหตุผลข้อเดียวเท่านั้นคือไม่ต้องการให้แค่นั้นเองมันมองอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมแต่ไม่กล้าที่จะปลดใช่ไหมเพราะปลดรัฐญาติเนี่ยปลดถ้ารัฐญาติมันโมโหฟิวขาดขึ้นมาล่ะแล้วใครจะไปห้ามอยู่ล่ะสมมติว่าบุกไปศรีราชเนี่ยผมถามบุกไปศรีราชเนี่ยทหารคนไหนกล้ายิงรัฐญาติอาจารย์ถ้ามึงขวางมึงอ่ะแล้วมึงกล้ายิงกูเหรอพูดภาษาเพลงไงไหมทายาทกล้ายิงได้ทุกคนแต่ทหารที่คว้าหน้าห้องกล้ายิงรัฐทายาทไหมอ่ะค่ะเข้าใจไหมดังนั้นพ่อก็กลัวไงเข้าใจไหมอ่ะจึงคงมีการมอบหมายกันนะว่าเปรมจัดการหลังจากตายไปแล้วระหว่างที่ฉันไม่ตายเนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ก็แล้วกันเพราะถ้าขืนปลดเดี๋ยวมันยิงทั้งฉันยิงทั้งลูกสาวฉันเดี๋ยวมันยิงหมดใช่ไหมเพราะไอ้นี่เนี่ยมันดุกว่าไอ้ลูกของไอ้กษัตริย์พี่เรนซาอีกนะไอ้นี่อ่ะลูกกษัตริย์เรนซาขนาดเรียบร้อยยังยิงหมดนะใช่ไหมและคนไม่เรียบร้อยที่ไหนอ่ะแล้วเขาเป็นนายทหารด้วยนะฝึกวิชาทหารอ่ะพ่อผิดเองให้ลูกไปเรียนทหารไงให้ลูกไปเป็นนักเลงไงใช่ไหมทหารต้องฝึกรบกันใช่ไหมตรงนี้อ่ะไอ้นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมมานั่งคิดเอาเองนะเราต้องพิจารณาเหตุผลประกอบอาจารย์หวานก็นั่งลงพิจารณาเหตุผลประกอบอย่างหลายข้อที่ผมว่าเนี่ยทำไมไม่ตั้งขึ้นเป็นถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ขึ้นได้ทันทีแล้ววันนี้กันใช่ไหมมันไม่ใช่อายุน้อยแล้วนี่รอ8ขนาดบรรลุไม่บรรลุนิติภาวะก็ยังตั้งได้แล้วนิ่มเกินบรรลุนิติภาวะไปแล้ว63แล้วอ่ะไปเลยค่ะอาจารย์คะทีนี้ก็มีอีกประเด็นนึงนะคะเกี่ยวกับน้องสาวของครอบครัวนี้เนี่ยนะคะก็คือจุฬาภรณ์เนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ออกข่าวไปแล้วนะคะว่าจะว่ามีเนื้อนะคะเนื้อร้ายเนี่ยนะคะที่ในช่องท้องเนี่ยนะคะแล้วก็ทางหมอโรงพยาบาลวิชัยยุทธก็ให้อยู่โรงพยาบาลนะคะนะแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นก็ออกบินออกไปอเมริกาเลยนะคะอาจารย์นะคะอันนี้ประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์มองไงคะคือการที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลทั้งที่จริงไออาการนี้เนี่ยรู้สึกว่าหลายเดือนมาแล้วก็เพิ่งจะมาแถลงว่าต้องอยู่โรงพยาบาลเหมือนกับว่าจะดำเนินรอยตามพ่อนะคะอาจารย์ว่าไปฝังตัวไว้ในโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าดูในแง่ความปลอดภัยเนี่ยก็เหมือนเอาพี่น้องประชาชนที่เป็นคนป่วยเป็นโรคกำบังเนี่ยนะคะก็จะปลอดภัยนะคะการอยู่ในโรงพยาบาลนะคะแต่ขณะเดียวกันก็
เห็นแนบไปอเมริกาเรียบร้อยเนี่ยนะมันยังไงฮะอาจารย์เกี่ยวข้องไหมฮะเพราะว่าคนนี้นี่ยังไงก็กปปส.ชัดเจนนะเป็นพวกนกหวีดค่ะก็คนนี้สนับสนุนพี่สาวชัดเจนค่ะใช่ไหมไอ้แต่ก่อนเนี่ยพี่ชายเนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยก็อยู่กับพี่สาวชัดเจนแล้วคุณเธอเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้ชอบเที่ยวไงชอบพาผัวเที่ยวค่ะถ้าอยู่นิ่งนี่ก็คงจะอึดอัดเธอชอบเที่ยวไม่เห็นนะเออแล้วเวลาพูดเนี่ยตาปลือลืมไม่ขึ้นมันเป็นอาการของเธอเพราะฉะนั้นถ้าเธออยู่นิ่งกับที่เนี่ยสงสัยเธอคงจะเฉาตายดังนั้นเธอต้องเที่ยวไปเรื่อยๆจะทำให้มีชีวิตชีวาผมไม่เห็นมองอย่างอื่นหรอกนะคุณเธอนะคุณเธอชอบเที่ยวส่วนอุบลรับตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ LA นะคะอาจารย์ก็ทางทูตก็ต้องวิ่งรับกันทั้ง LA ทั้งนิวยอร์กนะคะสปีกใช่สปีกหรือเลยพูดภาษาอเมริกันคล่องกว่าภาษาไทยคือดูเหมือนว่าทางครอบครัวเขาตอนนี้ก็ไปอยู่ต่างประเทศกันหมดเลยนะคะอาจารย์เหมือนก็จะทิ้งแผ่นดินกันแล้วล่ะค่ะไม่รู้นะอาจารย์ก็คือไม่อยากจะไปหุ้นส่วนเวลาพี่กับน้องเกิดฉากปะทะกันไงเข้าใจมั้ยถ้าเกิดว่าไอ้ควายน้องสาวเนี่ยเปลนเนี่ยมันจะต้มพี่ชายเนี่ยตัวเองอยู่นอกจะปลอดภัยกว่าใช่มั้ยค่ะเออเป็นไปได้นะจ๊ะเมื่อพี่น้องเนี่ยครอบครัวพี่น้องคว้าปืนจะยิงกันเนี่ยไอ้พี่น้องคนอื่นไม่เกี่ยวบอกเฮ้ยเราออกจากบ้านก่อนว่ะแล้วค่อยมาพอเสียงปืนสงบไอ้คนที่ตายก็ขวางไอ้คนที่ยังอยู่ก็พูดง่ายก็อยู่ก็ต่อไปนี่มันก็อาจจะเหมือนกับชาวบ้านแบบนั้นนะวะเออค่ะเฮ้ยพี่ไอ้ชายเราเนี่ยไอ้พี่ชายเราไอ้กับน้องชายเราเออมันคว้าปืนจะยิงกันแล้วล่ะแล้วมึงจะไปขวางมึงก็โดนสิได้ใช่มั้ยโกยก่อนเราโกยก่อนเออให้มันยิงกันเสร็จแล้วค่อยกลับมาเออค่ะค่ะอาจารย์คะก็ประเด็นนี้นะคะก็อาจารย์มีอะไรที่จะสรุปในประเด็นนี้อีกไหมคะอาจารย์ค่ะผมมองว่ามันเข้มข้นใกล้ระเบิดไงอย่างที่ผมว่าไงค่ะเพราะผมจับปรากฏการณ์การออกมาของเปรมแล้วก็ทั้งกรณีหมอหยงกรณีความขัดแย้งในกองทัพกรณีระหว่างกสช.ประยุทธ์กับเปรมนะและเปรมก็จัดทัพอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่านะไอ้สงครามเนี่ยสงครามเนี่ยชิงบัลลังก์เนี่ยมันน่าจะใกล้ระเบิดนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างไรเราไม่รู้นะมันไม่น่าจะสงบเรียบร้อยคสช.ไม่น่าจะคุมสถานการณ์ได้ เพราะตอนนี้ประยุทธ์เองก็หงุดหงิดเต็มที่มันก็คงรู้ตัวไม่เห็นนะออกอาการทะเลาะกับสื่อทุกวันแล้วแล้ววันนี้ไอ้หน้าหมูนี่ก็ทำท่าจะทะเลาะกับสื่อแล้วสื่อไปถามไอ้เรื่องทหารนี่ไอ้พันเอกคชาชาตินั่นแหละโกรธรู้สึกพูดถึงเหี้ยพูดอะไรด้วยนะวันนี้โกรธอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดอย่างนี้แล้วพระบรมนี่ถ้าไม่มีคสช.แล้วเขาจะอยู่ได้ไงอะฮะเขาก็ไม่มีใครแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือเนี่ยเสียเนี่ยวันนี้นะอาจจะถูกคสช.หลอกด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เข้าใจไหมรอวันเชือดเข้าใจไหมเพราะมันเชื่อดไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผมต้องบอกวันนี้เนี่ยเสียเนี่ยถ้าเคยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยถ้าคิดจะขึ้นเป็นกษัตริย์ต้องขึ้นตอนนี้เลยอย่ารอให้เปรมจัดทัพเรียบร้อยล้มประยุทธ์และเปรมก็เอาคนของตัวเองมาเป็นรัฐบาลถ้าวันนั้นเรียบร้อยครับต้องจัดการเสียนี่ต้องจัดการไม่หลุดนะต้องเอาทีเดียวทั้งว่าอยู่หมัดเลยเพราะฉะนั้นภารกิจของมีชัยที่เข้ามานี่ก็คือเพื่อที่จะให้อำนาจกลับมาเป็นของรัฐบาลฝ่ายเปรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะผมจะแสดงละครซื้อเวลาเท่านั้นเองนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยจะไม่มีร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะไปโฆษณาได้ไงทั้งในหมู่ประชาชนคนไทยและต่างชาติเนี่ยเข้าใจมั้ยดังนั้นต้องแสดงละครว่ามีโรดแมปกำลังร่างรัฐธรรมนูญอยู่อะไรตรงนี้เข้าใจมั้ยคอยเวลาไงคอยไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยประกาศหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเขาจะจัดการขวายตรงข้ามเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ต้องเคลียร์พื้นที่ให้จบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่ยิ่งลักษณ์มันไม่ใช่จบ
แค่เพื่อไทยไม่ใช่จบแค่นปชมันจะต้องไปสู่จบเสียด้วยมันเชื่อมกันหมดนะอาจารย์แล้วก็คสช.ด้วยล่ะตอนนี้คสช.ก็อยู่ในฝั่งนี้ใช่ไหมไทยนปช.ทักษิณเนี่ยมันถูกเชื่อมไปอยู่ฝั่งเสียใครใช่ไหมแล้วคสช.อาจารย์ไงเราไม่รู้แต่มันถูกความโน้นเชื่อมไปอยู่ความนี้มันถึงบอกไงไปช่วยพระเทพเข้าใจไหมพวกแปรปัดพวกนั้นน่ะมันบอกไปช่วยพระเทพช่วยพระเทพก็ช่วยยังไงอ่ะก็ช่วยพระเทพไม่ได้ขึ้นดิเข้าใจไหมช่วยพระเทพชิงจากพี่ชายดิแล้วก็เหมือนไอ้ความเสื้อแดงเราเนี่ยจะไม่รักพระบรมรักพระบรมรักพระบรมเพราะอะไรถ้ามันไม่เกิดกรณีพี่กับน้องทะเลาะกันและจะต้องไปทำเสื้อเรารักพระบรมทำไมอ่ะก็แสดงอาการว่าเราสนับสนุนข้างนี้เราไม่เอาข้างโน้นไอ้โน้นก็บอกเอาข้างโน้นไม่เอาข้างนี้นี่ไปขาเชียร์มันก็ออกมาอย่างนี้อ่ะมันเป็นการประเมินแบบนี้มันตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ลอยๆไงใช่ไหมมันก็รู้กันอยู่ใช่ไหมตอนนั้นมันเป็นการมันเป็นการประเมินผิดฝั่งไหมอาจารย์หรือว่ายังไงฮะไม่ผิดไงไม่ผิดนะเข้าใจไหมอ่ะเพราะว่าเปรมเนี่ยหมายว่าเปรมเนี่ยเขาอยู่ความน้องสาวเต็มที่ประชาธิปัตย์ก็อยู่ความน้องเต็มที่ประชาธิปัตย์มีเหรอที่จะเอาเสียเนี่ยอาจารย์อาจารย์เคยเห็นท่าทีของเปรมปัตย์เอาเสียไหมอ่ะเข้าใจไหมนั่นเขาอยู่กับระบบเก่าและเขาเนี่ยก็ถือว่าถ้าน้องสาวขึ้นเนี่ยเทพขาทางคือรักษาระบบเก่าเขาไว้ได้เขาคิดถึงระบบด้วยไม่ใช่ตัวบุคคลใช่ค่ะเขาคิดว่าเสียขึ้นมาเนี่ยเสียเนี่ยจะถูกทักษิณครอบงำได้ค่ะแล้วเสียนี่ความประพฤติไม่ดีเสียรักษาระบบไว้ไม่ได้นี่คือตัวพ่อเขาคิดอย่างนี้อาจารย์คะเนี่ยประเด็นนี้ค่ะเรื่องที่ถูกด้วยนะเขาก็คิดถูกของเขาอะค่ะใช่ไหมเออแต่เราจะไปเห็นด้วยกับการคิดถูกของเขาได้ยังไงถ้าเราเนี่ยไม่เป็นเสียเพื่อน้องสาวใช่ไหมเราต้องการน่ะอยู่เพื่อประเทศชาติและประชาชนเราเนี่ยมันไม่ได้สู้เพื่อเสียไม่ใช่สู้เพื่อน้องสาวเราคือไม่เอาระบบทั้งคู่เลยใครเลยไหมอ่ะค่ะแต่ถ้าหากว่าเขาขัดกันเนี่ยเมื่อเขาเอาข้างโน้นเราก็ต้องเชียร์ข้างนี้ดิเออเราจะไปเชียร์ข้างเดียวกับเขาได้ยังไงอ่ะใครอย่างนั้นก็ไปรู้กันดิอยู่มุมแดงทั้งสองข้างแล้วมันจะไปเดิมพันกันได้ยังไงอาจารย์อาจารย์ก็เอามุมแดงผมเอามุมแดงเอาเลยจะเดิมพันกันเนี่ยมุมแดงเดิมพันกับมุมแดงแล้วมันจะได้ที่ไหนเนี่ยก็มุมแดงเราต้องน้ำเงินมันถึงจะต่อสู้กันเนี่ยเข้าใจไหมตรงนั้นไอ้ส่วนที่ว่าจะใครดีใครชั่วนั่นก็เรื่องนึงเราไม่ใช่ไปเอาเรื่องดีเรื่องชั่วของเขาน้องสาวจะดีกว่าพี่ชายหรือไม่ก็เป็นเรื่องของคุณแต่เราสู้กับระบบของคุณไงใครที่จะรักษาระบบของคุณเราถือว่าเป็นศัตรูของเราไงกายใช่ไหมใครที่ทำให้ระบบของคุณอยู่ไม่ได้เนี่ยจะเลวแค่ไหนเราก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนเพราะวันนี้เราสู้กับระบบกษัตริย์กายใช่ไหมเออถ้ามันไม่มีระบบกษัตริย์สังคมไทยมันก็เหลือแต่สังคมทุนโลกาภิวัตน์อย่างเดียวส่วนต่อไปจะสู้กับทุนโลกาภิวัตน์ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่วันนี้มันต้องขจัดระบบกษัตริย์ออกไปจากประเทศไทยเพราะไอ้นี่มันเป็นตัวถ่วงนะเข้าใจไหมเออถ้าไม่งั้นเราก็ไปซะไกลแล้วนะประเทศในยุโรปเขาเลิกระบบกษัตริย์มาตั้งกี่ร้อยปีแล้วเรายังมาต้องมังหมาหราสู้อยู่กับปัญหานี้แสดงว่าเราพัฒนาการช้ามากสังคมไทยแล้ววันนี้มันไม่น่าจะต้องมานั่งสู้อยู่กับระบบกษัตริย์แล้วเลยอาจารย์เข้าใจไหมเออในยุโรปเขาสู้กับระบบกษัตริย์มาตั้งแต่กี่ร้อยปีอะปฏิวัติฝรั่งเศสกี่ปีแล้วอ่ะ400ปีได้หรือยังอ่ะเออนะปฏิวัติของนายพลครอมเวลล้มระบบกษัตริย์ในอังกฤษเนี่ยกี่ร้อยปีแล้วล่ะอาจารย์เข้าใจมั้ยเออค่ะแล้วเรายังสู้อยู่เข้าใจมั้ยค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้ถ้าที่อาจารย์ชี้ประเด็นนี้มาเนี่ยนะคะแล้วทีนี้เราที่อาจารย์บอกว่าต้องเชียร์ในฝ่ายที่ว่าตรงข้ามกับระบอบเนี่ยนะคะแต่ตัวพระบรมหรือตัวเสียเองนี่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบนะคะอาจารย์แล้วเรายังไงนะคะหรือว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนไปคะอาจารย์ก็คือถ้าเขาเนี่ยขึ้นมาแล้วเขารักษาระบอบเราก็ไม่เอาเขาไงแต่วันนี้เราถือว่าเขาเนี่ยถูกไอ้ควังโน้นไอ้ควังน้องสาวควังไอ้ระบอบของเขาเนี่ยคิดว่าเขารักษาระบอบเอาไว้ไม่ได้
พราะเสียเนี่ยมันเป็นประเภทเพลย์บอยเข้าใจไหมอ่ะเออมันเป็นเพลย์บอยนะแล้วความยอมรับมันก็น้อยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศแล้วเสียเนี่ยมันจะทำตัวนะให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์เหมือนพ่อเนี่ยทำได้ไหมล่ะอาจารย์เข้าใจไหมอ่ะคือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยถ้าเราสนับสนุนเสียเนี่ยระวังเสียกับน้องสาวเนี่ยถ้าเราเนี่ยสามารถบันดาลได้เราให้เสียขึ้นเสียขึ้นนะมันล้มง่ายกว่าน้องสาวขึ้นไงเข้าใจไหมเป็นศัตรูที่อ่อนแอเข้าใจไหมอ่ะเออเพราะฉะนั้นเหมือนกับสามก๊กไงโจโฉบอกว่าการที่เอาอาเต้าเนี่ยนะขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนเล่าปีเนี่ยไม่ต้องรบเลยเข้าใจไหมเพราะอาเต้ามันติ้งต้องไงเข้าใจไหมอ่ะค่ะเออรบกับเล่าปีเนี่ยโหชนะไม่ได้แต่พอเล่าปีตายอาเต้าขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองแทนเล่าปีไม่ต้องรบเลยครับโจโฉบอกไม่ต้องรบเลยแค่ตามันเป็นไปเพราะมันติ้งต้องไงเข้าใจไหมเอออาจารย์เราจะสู้ศัตรูที่แข็งหรือเราอยากจะสู้กับศัตรูที่อ่อนแอล่ะเข้าใจไหมนี่เข้าใจอาจารย์แต่ว่าเขาค่ะเป็นกลยุทธ์ครับผมอ๋อค่ะแล้วเขาแต่เขาก็คงได้ยินเรานะฮะอาจารย์แล้วเขาจะเชื่อหาจะไว้ใจเรานะเขาจะแก้เกมยังไงอ่ะแก้เกมก็วันนี้ก็คือเขาจะไม่ให้ขึ้นไงเขาจะน้องสาวขึ้นไงเข้าใจไหมเออค่ะไอ้เขาก็ดูออกเราก็ดูเขาออกไงเข้าใจนั่นแหละว่าเขาก็คือเหมือนกับว่าเขาว่าอ่าเนี่ยถ้าลูกชายขึ้นเหมือนกับอาเต้าขึ้นเทนน่ะเข้าใจไหมดังนั้นนะพ่อต้องเอาประเพณีใหญ่ขึ้นมึงต้องเปลี่ยนแต่ไหว้กูตายก่อนเพราะถ้ากูเปลี่ยนตอนนี้เดี๋ยวมันก็ยิงทั้งกูทั้งน้องสาวมันเสร็จทีนี้เป็นเนปาลเข้าใจไหมมันเกิดได้จริงๆเนี่ยเข้าใจไหมอ่ะเออนะเขาคิดถูกของเขาอ่ะเออแต่เราเนี่ยเขาคิดถูกเขาแล้วเราจะไปตามเขาได้ยังไงเพราะมันขัดกับเราอ่ะเข้าใจไหมอ่ะเออถ้าน้องสาวขึ้นเนี่ยเราก็ลำบากเข้าใจไหมค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเขาจะล้มพิจารณาและถ้าเขาล้มไม่สำเร็จล่ะอาจารย์มันก็เข้ายุทธศาสตร์สามแนวร่วมแล้วทีนี้ไอ้พี่ชายมันถ้าถูกล้มแล้วมันหลุดไปได้ไงแล้วถามว่าแล้วมันจะเอาเหรอมันก็ต้องเป็นศัตรูกับพอเป็นศัตรูกับเขามันก็จะร่วมกับใครมันก็ต้องมาร่วมกับเราพอมาร่วมกับเรามันก็มีข้อต่อรองเนี่ยเออใช่ไหมเออถ้าเราทำให้คุณชนะได้เนี่ยหมายว่าคุณก็เลิกระบบกษัตริย์เนี่ยเออถ้าคุณจะเป็นกษัตริย์ก็ได้เนี่ยหมายว่ารัฐธรรมนูญก็ต้องเขียนทั้งฉบับมันไม่ใช่ยกเว้นให้คุณอยู่แบบญี่ปุ่นเอาไหมอ่ะเออมันก็ต่อรองกันได้ไงเข้าใจไหมเออคุณก็มีเงินเดือนเที่ยวสิคุณมีมงมีเมียเรื่องของคุณแต่คุณอย่ามายุ่งเรื่องบ้านเมืองได้ไหมอ่ะอาจารย์แล้วที่ตอนนั้นก็ไม่มีอำนาจต่อรองกับเราใช่ไหมแต่เขาจะอดใจได้เหรอฮะอาจารย์นี่เขาก็จัดการมาหลายคนแล้วกรณีหมอหยองนี่อ่ะอาจารย์ถ้าเขาขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยถ้าพระบรมหรือว่าเสียเนี่ยเขาขึ้นเป็นกษัตริย์นี่เขามันจะไปยิ่งโหดเลยฮะอาจารย์ว่าเสียเขาขึ้นกษัตริย์แล้วเขามีอำนาจอะไรล่ะถ้าขึ้นแบบนั้นล่ะขึ้นแบบเสียมุนีอย่างนั้นจะมีความหมายอะไรอ่ะซ่าขึ้นมาก็ปลุกเสียทั้งนั้นเองใช่ไหมใช่ไหมเออเพราะว่าถึงเวลานั้นเนี่ยประชาชนมีอำนาจแล้วถ้ามันถึงขั้นเราล้มระบบเขาได้แล้วเขาเป็นปรัชญ์เขาก็เป็นที่เราจะเชิดแค่นั้นเองอ่ะมันก็เหมือนปูยีมันก็เหมือนกับเนี่ยเขมรนะใช่ไหมใครมีอำนาจเซนครับไม่ใช่สีหามุนีครับบุญเซนสั่งสีหามุนีไม่ใช่สีหามุนีสั่งบุญเซนครับอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เขาเรียกว่ามันเป็นกลยุทธ์มันเป็นขั้นตอนไงเข้าใจไหมค่ะค่ะบางคนอย่าเลยไม่เอาตั้งพี่ตั้งน้องไม่เอาไงมึงก็ชนะได้ไหมอ่ะมึงชนะง่ายอ่ะค่ะไอ้ต่อยคนเดียวมึงยังต่อยากมึงต่อยรุมสองรุมหนึ่งได้เหรอมันพูดง่ายอ่ะเข้าใจไหมก็เหมือนกับเราเนี่ยสมัยก่อนหกตาราฆ่าปลาโอ้ยเราชนะแน่ไม่กี่วันจะเป็นไงนักศึกษาพันห้าก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมแปดโอ้ถึงว่าพูดโอ้กลัวจะชนะเร็วแล้วเป็นไงชนะหรือเปล่าอ่ะมันไม่ใช่ง่ายเข้าใจไหมอ่ะค่ะค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะอาจารย์ว่าอาจารย์ประเมินว่ามันก็เป็นค่ะผู้ให้น้อยศัตรูน้อยใช่ไหมค่ะทำอย่างไรที่จะต้องรู้สู้กับศัตรูที่อ่อนแอและทำอย่างไรที่ศัตรูเหลือน้อยที่สุดใครที่เราสามารถจะร่วมได้ต้องเอามาร่วม
แล้วเราก็หมายว่ามันมีขั้นตอนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการต่อสู้สมัยเหมาเจ๋อตงเนี่ยโจรเขายังเอามาเป็นฐานปลดแอกนะอาจารย์โจรนะเพื่ออะไรอย่างน้อยโจรเนี่ยเป็นนักเลงมันรบกับพวกก๊กมินตั๋งอ่ะมันไม่ใช่เอามาไปเที่ยวปล้นทีอ่ะใช่ไหมแต่ถ้ามันไปปล้นเขาก็มีระเบียบวินัยจัดการเขาก็ยิงเป้าเรื่องสิเข้าใจไหมอ่ะเออแต่บอกไอ้นี่เป็นโจรอย่ามาเอาเด็ดขาดเอาและทีนี้ถ้าขวางนู้นเอาไปเป็นกำลังอ่ะเออมันก็มายิงเราดิเข้าใจไหมเออเราเรื่องอะไรอ่ะส่งมันไปอยู่กับศัตรูก็เอามันมาอยู่ขวางเราใช่ไหมดีกว่าไอ้นี่ก็เหมือนกันน่ะถ้ามันถูกไอ้นู้นเล่นงานน่ะพี่จ๋าเราก็มาอยู่ขวางเราเถอะดิเออเราจะไล่ให้มันไปเป็นศัตรูกับเราเรื่องอะไรอ่ะแต่มาอยู่กับเราไม่ใช่เราขึ้นกับเขาอ่ะเขาต้องขึ้นกับเราอ่ะเข้าใจไหมค่ะอาจารย์ทีนี้ในหมู่ทหารด้วยกันเนี่ยนะคะอาจารย์ในมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็มีความชัดเจนว่ามีการแตกเป็น2 อย่างน้อยๆก็2ฝ่ายแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ให้อาจารย์สรุปภาพนี้อีกทีนึงแล้วก็ทหารที่ขณะนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยนะคะอาจารย์จะส่งสารถึงพวกทหารยังไงฮะค่ะทหารเองก็อย่างท่านจารุพงศ์บอกว่านะก็ความจากระดับนายพลในกองทัพนะมันแตกกระเละหมดแล้วตอนนี้ใช่ไหมมันแตกกระเละหมดแล้วแล้ววันนี้ทหารเนี่ยมันก็ตาสว่างเยอะแล้ววันนี้ใครจะไหมเพียงแต่ว่าระบบมันยังคุมอยู่แค่นั้นเองมันยังมีระบบกลไกมีอะไรอยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าวันไหนมันเกิดจึงบัลลังก์ระเบิดขึ้นมาวันนั้นแหละเราก็จะได้เห็นใครจะเลือกอยู่ขวางไหนไอ้ตรงนั้นแหละใช่ไหมมันก็ไม่รู้ว่าจะแตกออกไปกี่เสียงกี่เศร้ามันจะ2เศร้าหรือ3เศร้าล่ะใครจะไหมมันไม่ใช่2เศร้าไม่ใช่เศร้าเปรมไม่ใช่เศร้าประยุทธ์ไม่ใช่เศร้าพี่ชายไม่เศร้านะไอ้เศร้าที่ไม่เอาก็มีไงไอ้เศร้าที่ตาสว่างแบบเราเนี่ยมันก็เยอะในกองทัพตอนนี้เข้าใจไหมมันก็รอเวลาเท่านั้นเองเข้าใจไหมทุกควายวันนี้ต่างรอเวลานะเข้าใจไหมค่ะแต่คนที่ไม่ได้รอเวลาก็คือเสียรอให้ถูกเชื่อเข้าใจไหมเออรอให้ถูกเชื่อเข้าใจไหมเราเนี่ยรอเวลาให้เขาปะทะกันที่ผมบอกว่าเตรียมความพร้อมวันลุกขึ้นสู้ก็คือวันกษัตริย์สวรรคตไงนั่นวันนั้นแหละที่เขาจะห้ามหันกันเข้าใจไหมนั่นส่วนเปรมเนี่ยก็รอเวลาตรงนั้นเตรียมความพร้อมให้รัฐบาลอยู่ในมือของตัวเองสภาอยู่ในมือของตัวเองกองทัพอยู่ในมือของตัวเองวันไหนกษัตริย์ตายวันนั้นแหละเป็นวันที่เขาจะจัดการเสียวันนั้นและจัดการต้องให้อยู่หมัดเลยไม่ให้หลุดรอดพุ่งมือไปได้เข้าใจไหมตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่ามันใกล้ๆนี้แหละอาจารย์หวานจะได้ดูดำดูดีกันเนี่ยผมว่าอาจจะปีหน้านี่แหละยังไงก็เลย5ธันวาไปก่อนใช่ไหมอาจารย์ออกมาจัดหนักอย่างนี้นะผมมองลึกลงไปถึงว่าแสดงว่าอาการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยหนักเตรียมต้องรีบออกมาเพราะถ้าไม่จัดการให้เรียบร้อยเกิดกษัตริย์ตายขึ้นมาแล้วไม่พร้อมเนี่ยแล้วจะทำไงอาจารย์พอไม่พร้อมเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยยังขวางพี่ใจไอ้พวกนี้มันก็ตามน้ำนะประยุทธ์มันจะตามน้ำนะเพราะการสถาปนารัฐญาติขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายนะอาจารย์แต่ถ้าล้มรัฐญาติน้องสาวขึ้นไอ้นั่นมันล้มล้างนะอาจารย์มันผิด112นะผิดข้อหาไอ้กบฏ113ด้วยนะเข้าใจไหมอ่ะไอ้นี่แหละที่ทำประยุทธ์เองเนี่ยมันไม่เอาตามเปรมไงเข้าใจไหมไอ้ทีแรกเข้ามามีอำนาจก็นั่นแหละอย่างที่บทวิเคราะห์เขาบอกเนี่ยประชาธิปัตย์เอ่ยกปปส.เอ่ยเปรมเลยมันก็อยู่ขวางเดียวกับประยุทธ์แต่พอประยุทธ์เข้ามาอยู่ดีกว่ามันก็มองเห็นว่าเอ้ยไปตามเปรมไม่ได้ไงเข้าใจไหมมันเรื่องอะไรมันเดินตามหลังอ่ะพอตามหลังนี่เปรมจะเคลียร์ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องการแข็งเมืองอ่ะประยุทธ์มันก็ต้องการแข็งเมืองอ่ะเข้าใจไหมแต่เปรมก็ไม่ยอมไงเข้าใจไหมมันจะเอาน้องชายมาคุมกองทัพเปรมก็หักเลยนี่ตรงนี้นี่ก็มองเห็นถึงความขัดแย้งไงเข้าใจไหมและทีนี้มันไม่ใช่ขัดแย้งหักเลือกชิงการเป็นรัฐบาลเหมือนกับเพื่อไทยกับแปรปัดแต่มันมีเบื้องหลังศึกชิงบัลลังก์อยู่เบื้องหลังตรงนี้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วก็คือสถานการณ์ของประเทศไทยมันมาถึงจุดเปลี่ยนแล้ว
ขาเรียกแบบประวัติศาสตร์สังคมไทยมันมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อต้องเปลี่ยนแล้วคือยังไงไงผมบอกว่าระบอบกษัตริย์มันต้องล้มแล้วอาจารย์ครับค่ะไอ้นี่ไม่ใช่ผู้ใจตัวเองนะอาจารย์คะทีนี้คงมีทหารฟังเราเยอะนะคะอาจารย์ตอนนี้ยอดก็กำลังจะถึง 1,000 คนแล้วนะคะที่มาฟังอยู่ตอนนี้นะตอนนี้984นะคะอาจารย์จะพูดกับทหารเขาสักหน่อยไหมคะว่าเขาควรจะเขาควรจะเตรียมพร้อมยังไงคะอาจารย์ค่ะก็คือทหารวันนี้ก็ศึกษาทหารพม่าสิค่ะใช่ไหมทหารพม่าเนี่ยหมายความเริ่มทีเนวินเนี่ยนายพลเนวินเนี่ยเป็นทหารขวายซ้ายนะอาจารย์เป็นทหารรักชาตินะทหารขวายซ้ายนะยึดอำนาจเพื่อจะสร้างสังคมพม่าเป็นสังคมนิยมแล้วไปได้ไหมอ่ะในที่สุดวันนี้ทหารที่ชื่อเต็งเสงวันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้ววันนี้เนี่ยไอ้พรรคโครงการสังคมนิยมไม่มีแล้วในพม่าเนี่ยไม่มีชื่อคำว่าสังคมนิยมมันไปไม่ได้ไงวันนี้เขาก็ต้องเลี้ยวหัวกลับไงวันนี้ในที่สุดก็เปิดประเทศคืนเข้าสู่วิถีของโลกใช่ไหมเข้าสู่ยุคทุนโลกาภิวัตน์พม่าลีกไม่พ้นไงในที่สุดเนี่ย50ปีเนี่ยเป็นบทเรียนยาวนานมากนะดังนั้นกว่าที่เขาจะเลี้ยวหัวกลับน่ะคือการเดินทางระดับประเทศถ้าผิดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลี้ยวกลับง่ายๆอาจารย์ท่านยังมันของใหญ่50ปีเนี่ยก็ถือว่าใช้เวลาไม่มากนะยิ่งถ้าระดับโลกแล้วเนี่ยอย่างสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่รู้จะเลี้ยวกลับได้เมื่อไหร่ท่านยังนะมันยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นทหารไทยก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยทหารไทยวันนี้คุณจะปฏิเสธทุนโลกาภิวัตน์ไม่ได้ดังนั้นเมื่อคุณไปเสธทุนโลกาภิวัตน์ไม่ได้เนี่ยวันนี้อะไรเป็นตัวเหนี่ยวรั้งให้ประเทศเราพัฒนาไปตามนะเขาเรียกตามวิถีชีวิตของโลกวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมทุนโลกาภิวัตน์แต่มีอำนาจของระบบกษัตริย์ครอบงำอยู่ดังนั้นเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาของประเทศได้เรื่องปฏิรูปไม่ต้องพูดมันไม่ใช่วันนี้สาการมันปฏิวัติดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อล้มเลิกก็คือล้มเลิกระบอบกษัตริย์ที่ครอบงำสังคมไทยอยู่พอล้มเลิกตรงนั้นไปสังคมไทยมันก็จะเป็นสังคมทุนโลกาภิวัตน์ส่วนทุนโลกาภิวัตน์มันจะดีหรือเลวมันก็เป็นเรื่องของโลกทั้งโลกวันนี้มันอยู่ในทุกทุนโลกาภิวัตน์และต่อไปในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงจากทุนโลกาภิวัตน์ไปสู่สังคมที่ก้าวหน้าต่อไปก็เป็นเรื่องของคนยุคต่อไปดังนั้นวันนี้พันธนาการของสังคมไทยก็คือระบบกษัตริย์ไอ้นี่เราไม่ได้พูดด้วยความโกรธเกลียดเราก็เห็นอยู่ตรงนี้เข้าใจมั้ยทหารก็ต้องเห็นอยู่เข้าใจมั้ยดังนั้นเราต้องปลดพันธนาการของสังคมไทยถ้าเราไม่ปลดถามว่าคุณจะแก้ปัญหาได้เหรอประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นมั้ยยึดอำนาจเข้ามาคิดว่าจะทำทุกอย่างนะให้เป็นไปตามที่ต้องการและเป็นมั้ยในที่สุดตัวเองวันนี้ก็ติดกับเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้จนออกอาการกราดเกรี้ยวเห็นไหมตรงนั้นนะดังนั้นการแก้ปัญหามันต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาใช่ไหมต้นเหตุของปัญหาวันนี้ก็นั่นแหละพันธนาการของสังคมไทยคืออะไรก็คือระบบกษัตริย์เราไม่ได้เกลียดกษัตริย์วันนี้ถ้าเลิกระบบกษัตริย์และเป็นกษัตริย์อยู่แบบญี่ปุ่นมันก็จบแค่นั้นเองนะเชิดชูให้กษัตริย์ปลอดพ้นจากการถูกดึงมายุ่งเกี่ยวการเมืองการปกครองกษัตริย์เจ้าก็อยู่ส่วนเจ้าไปเลยจบแค่นั้นเองแต่ถามไม่ยอมไหมอ่ะก็เขาไม่ยอมไงเขายังต้องอยู่ในแบบที่กษัตริย์ยังมีอำนาจอยู่แบบเหมือนกับยุโรปเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วเราจะให้เป็นเช่นนั้นเหนืออาจารย์หวานค่ะมันเป็นเช่นนั้นมันไม่ใช่คนยุคเราอย่างมันคนรุ่นต่อไปประเทศมันจะอยู่ได้ไงในที่สุดมันก็จะเข้าสู่สงครามกลางเมืองใช่ไหมแล้วยิ่งเนี่ยตอนเนี้ยเขาก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่กับน้องจริงกันและถ้าหากว่ามันไม่จบในการใดโค่นล้มกันทีเดียวแล้วมันเกิดอีกความหนึ่งที่แพ้หลุดรอดไปได้มีกองกำลังมันก็จะเกิดแบบซีเรียถามว่าถ้าจะเกิดแบบซีเรียเนี่ยพี่น้องทหารท่านนั่นแหละจะเป็นคนที่ตายก่อนเพราะนะในสงครามเนี่ยพูดง่ายทหารที่เป็นหน่วยหน้าเนี่ยท่านแหละต้องพรีชีพมันไม่อยู่จนสงครามสงบหรอกเข้าใจไหมไม่มีทหารไหนที่ออกสมรภูมินะเป็นคนแรกแล้วจะมีชีวิตรอดจนสงครามจบเนี่ยมันน้อยมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสงครามกลางเมืองทหารอะไรจะต้องตาย
พราะคุณต้องมีหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามในสงครามการเมืองก็คือคนไทยด้วยกันตรงนี้และกว่าใครจะชนะเนี่ยมากกว่านั่นแหละแบบซีเรียบ้านเมืองพังทลายคนตายคนอพยพโอ้เยอะแยะเลยครับใครกลับมาเป็นฝ่ายชนะมีอำนาจเนี่ย20ปีก็ไม่สามารถจะฟื้นฟูได้นะอย่างนั้นเราจะให้เป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องตัดต้นตอสิต้นตอมันอยู่ตรงไหนล่ะตรงนั้นเนี่ยเข้าใจไหมตรงนั้นมันไม่ใช่ทักษิณปัญหามันไม่จะอยู่ที่ทักษิณอันนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ระบบกษัตริย์นั่นเองนะดังนั้นมันต้องแก้ที่ต้นตอนะค่ะนะอาจารย์คะพี่น้องก็ในห้องแชทนะคะได้ฝากคำถามอยากให้อาจารย์ช่วยประเมินค่ะกำลังประเมินกำลังของทหารนะคะว่าสองฝ่ายขณะนี้เนี่ยอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะว่าตอนนี้ทหารนี่มันฝ่ายไหนมากกว่ากันฮะระหว่างพี่ชายกับน้องสาวเนี่ยอาจารย์คือพี่ชายเนี่ยที่เราเห็นก็คือทหารไอ้มาดเล็กรักษาพระองค์ของเขาเราก็ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ค่ะตามข่าวก็บอกมีเป็นหมื่นผมก็ไม่รู้ได้มั้ยแต่ทหารเนี่ยที่อยู่ในระบบเนี่ยก็คือทหารเนี่ยอยู่ในกองทัพแต่ในกองทัพวันนี้ความคิดเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ไปทางเดียวกันแล้วแต่การบังคับบัญชาวันนี้มันยังมีประสิทธิภาพอยู่แต่ถ้าหากว่ามันเกิดแต่ปะทะกันแบบสองควายเนี่ยไอการบังคับบัญชาเนี่ยมันจะเป็นเอกภาพทหารจะฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาทุกคนอย่างที่พลเอกธีรชัยพูดได้หรือเปล่าพลเอกธีรชัยถึงกับพูดว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือให้ฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาก็แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการสั่งข้ามกันเนี่ยเข้าใจไหมก็ยังมีข่าวว่าเนี่ยตอนที่กปปสกำลังรุกหนักและกำลังอ่อนแรงเนี่ยตอนที่สุเทพเนี่ยกำลังอ่อนแรงมากเนี่ยป๋าเนี่ยเข้าใจไหมสั่งให้อะไรคงสมพงศ์นะครับนะสั่งให้เนี่ยมันมีชื่อว่าอภิรัตน์ได้ป่ะอาจารย์อภิรัตน์คงสมพงศ์กับไพบูลย์คุ้มฉายานะยึดอำนาจแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาคสก็ชิงตัดหน้ายึดเสียก่อนโดยไม่บอกกับป๋าไงเข้าใจไหมมันก็มีการตัดหน้ากันไงเข้าใจไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายกปปสกำลังอ่อนเปลี่ยเพลียแรงแล้วในการไล่ตบยิ่งรักเนี่ยก็คงเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมดังนั้นก็คือหาที่ลงให้ตรงนั้นก็คือจะให้อภิรักษ์คงสมพงศ์กับไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยไพบูลย์เนี่ยเป็นคนของป่าก็ยึดอำนาจเนี่ยแต่ประยุทธ์เนี่ยก็ในฐานะผบ.ก็ต้องคือจะให้ลูกน้องไปยึดไม่ได้ก็ตัวเองก็ยึดอำนาจแท้แต่ไพบูลย์เนี่ยก็ไม่ใช่ลูกน้องเพราะตอนนั้นไพบูลย์ก็ขึ้นปลัดแล้วใช่ไหมนั่นแต่จริงๆเป็นผู้บังคับบัญชานะไพบูลย์เนี่ยปลัดเนี่ยมีตำแหน่งที่เหนือกว่าผบ.ทบ.นะผบ.ทบ.มันเท่ากับอธิบดีปลัดเนี่ยมันเท่ากับ41นะเข้าใจไหมผบ.ทบ.เนี่ยอธิบดีก็40แต่ว่าอธิบดีมีกำลังมากกว่าปลัดแค่นั้นเองนั่นก็เห็นได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องกำลังเนี่ยเราก็ไม่รู้นะมันก็ฟังตามข่าวแต่แน่นอนคนที่เป็นรัฐทายาทเนี่ยมันก็จะต้องมีพูดง่ายว่ามันจะต้องมีกำลังของตัวเองอยู่บ้างและที่สำคัญเนี่ยกรอบคุ้มกันก็คือกฎหมายไงการล้มรัฐายาทผิดกฎหมายถ้าล้มไม่ชนะเนี่ยมันโทษประหารหนักนะคือทางฝั่งของอย่างเดียวนะความมั่นคงด้วยก็คือทางฝั่งของเสียเขามีความชอบธรรมอยู่นะฮะเป็นความชอบธรรมมีกฎหมายเขามีต้นทุนความชอบธรรมอยู่ค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องให้พี่น้องนะคะช่วยกันหาข้อมูลมาค่ะทีนี้ชัยนาควานิชเนี่ยเป็นคนของป๋าเปรมเนี่ยก็แสดงว่าป๋าเปรมครับค่ะแสดงว่าอะไรนะคะอาจารย์เมื่อกี้มันขาดไปนิดนึงใครเป็นคนคุมกองทัพบกใครเป็นคุมรัฐบาลนั่นสิฮะอาจารย์พี่ชายใครคุมรัฐบาลใครคุมกองทัพบกเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งไอ้ข้อมูลลึกๆเราก็ไม่รู้เราแค่นะแค่สังเกตจากปรากฏการณ์
คือถ้ามองเนี่ยมองสังเกตเนี่ยจากเราจับไอ้ความเคลื่อนไหวเนี่ยผมมองว่าวันนี้กองทัพบกทีละชัยน่าจะอยู่ฝ่ายป๋าเปรมค่ะผมมองอย่างนั้นนะผิดถูกไม่รู้แล้วทีนี้ก็มากวาดล้างคนเก่าๆของอุดมเดชออกไปด้วยก็เท่ากับค่ะก็พยายามจะยึดเป็นไปทั้งหมดค่ะผมมองว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยอยู่ควังรัฐญาติวันนี้ต้องยืนตามกฎหมายนี่ตรงเนี้ยนั่นผมมองนะเพราะฉะนั้นน่ะกำลังสองขวายวันนี้เนี่ยมันจึงอยู่ในลักษณะกั้นคืนกันไงรัฐบาลเองอยู่ความเสียแต่กองทัพบกอยู่ความป๋าใช่ไหมสนช.น่าจะประยุทธ์ยังมีมากกว่าสภานิติบัญญัตินะของประยุทธ์หน้ามากกว่าแต่สภาขับเคลื่อนของป๋ามากกว่าป๋าคุมสภาขับเคลื่อนนี่ตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่ป๋าจะต้องทำก็คือเปลี่ยนรัฐบาลจากรัฐบาลของฝ่ายพี่ชายคือประยุทธ์เป็นรัฐบาลของป๋าเนี่ยตรงนี้ดังนั้นก็มีกลิ่นว่าป๋าเนี่ยจะล้มประยุทธ์เนี่ยเข้าใจไหมและประยุทธ์ก็รู้ประยุทธ์จึงตัดกำลังของป๋าไงเนี่ยตัดกำลังเนี่ยสเอ้ยไอ้ท่อน้ำเลี้ยงไอ้พวกทางภาคใต้เนี่ยตรงนี้นั่นวันนี้มันก็หักเหลี่ยมเฉือนคมกันอยู่อาจารย์อันนี้คือเกี่ยวด้วยไหมฮะที่นายอภิสิทธิ์ไปคุยกับไปหาสนธิลิ้มแล้วนะคะอาจารย์ก็ใช้โอกาสที่วันเกิดหรือว่าวันครบรอบของสถานี ASTV อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์แต่ก็เป็นภาพที่ออกมาก็ไปกันทีมใหญ่เลยเหมือนกันนะฮะจะเอาอภิสิทธิ์กลับมาหรือเปล่าไม่ทราบนะคะอาจารย์พยายามจะฟื้นกำลังฝ่ายเสื้อเหลืองมาหนุนกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะสำหรับรัฐบาลที่มีชัยกำลังจะพยายามมาเขียนกฎให้มันลงให้ได้เนี่ยอาจารย์อยู่ความป๋าเปรมค่ะชัดเจนอภิสิทธิ์ป๋าเปรมค่ะลิ้นก็น่าจะค่ะโอ้นี่ชัดเจนนะคะ 100% ค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ยังไงที่แน่ๆชูวิทย์หนีไปอเมริกาแล้วนะก็ไม่ได้หนีนะคะแต่ว่าก็ไปเตรียมที่เตรียมทางหรือเปล่าไม่ทราบนะคะคนก็ออกต่างประเทศกันเยอะเลยค่ะอาจารย์ค่ะติดคุกแน่นอนนะเพราะว่าเนี่ยไปศาลฎีกาแล้วจะไปให้การใหม่มันไม่มีในกฎหมายหรอกศาลฎีกาพิจารณาสำนวนที่พูดง่ายว่าต่อจากศาลอุทธรเพราะฉะนั้นไอ้การให้การเนี่ยมันต้องอยู่ที่ศาลชั้นต้นพอศาลชั้นต้นเนี่ยออกมาอย่างไรศาลอุทธรพิจารณาจากพยานหลักฐานและสำนวนที่ส่งไปจากศาลชั้นต้นไม่ใช่โจทก์และจำเลยจะไปให้การเพิ่มให้การใหม่ในชั้นศาลอุทธรฎีกาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คงจะรู้แล้วมันก็คงจะวิ่งรู้แล้วว่ามันต้องติดคุกแน่แต่คิดว่าจะให้การเพิ่มเพื่อขอทุเราจะให้รอลงอาญาซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็สองอย่างคือหนึ่งหนีสองติดคุกค่ะดังนั้นการที่มันคือเตรียมหนีไงเพราะฉะนั้นไอ้เที่ยวเนี่ยก็ซื้อเวลาไงซื้อเวลาในการไปที่ศาลและศาลยังไม่อ่านเพราะถ้าศาลอ่านปุ๊บเนี่ยก็เข้าคุกเลยดังนั้นการที่ศาลไม่อ่านก็เท่ากับมันก็ต้องใช้เงินไปวิ่งยืดเวลาเพื่อมีเวลาในการหนีไงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่มันไปแล้วก็แสดงว่าไปรับไม่กลับอีกแล้วนะฮะและปชของเราก็เหมือนกันนปชเราก็ต้องเตรียมเตรียมที่จะไปรับไม่ต้องกลับเพราะถ้ากลับก็ติดคุกแน่ไม่ว่าจะคดีหน้าบ้านป๋าเปรมซึ่งอยู่ในศาลอุทธรณ์คดีพัทยาตัดสินเท่ากันเลยพัทยาก็4ปีหน้าบ้านป๋าเปรมก็4ปีเข้าใจมั้ยอยู่ในธันวาคมนี้แล้วใช่มั้ยคะอาจารย์รู้สึกว่ากำหนดคำฟังคำสั่งศาลรู้สึกจะประมาณเดือนธันวาคมมั้ยคะศาลอุทธรณ์นั่นเหรอไม่แน่ใจค่ะพวกหลายๆคดีของทางนปชรู้สึกจะมีกำหนดโทษ4ปีเนี่ยนะโทษ4ปีเนี่ยนะถ้าปกติแล้วเนี่ยมันจะอุทธรณ์อยู่ราวประมาณแค่ปีเดียวอาจจะไม่ถึงปีก็ได้อย่างคดีที่อยู่ในความสนใจเนี่ยมันอาจจะหยิบมาพิจารณาเร็วก็ได้เพราะคดีโทษน้อยแต่ถ้าคดีโทษ20 30ปีนี่อาจจะอุทธรณ์ยื่นไป2ปี3ปีก็ได้แต่ไอ้โทษไม่เกิน4ปีเนี่ยมันศาลอุทธรณ์จะพิจารณาอยู่4ปีมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจมั้ยค่ะ
ดังนั้นเนี่ยมันก็จะในราวประมาณปีและทีนี้อาจจะถูกสะกิดก็ได้ไงเพราะอาจจะถูกสะกิดฝั่งโน้นว่าเนี่ยถึงเวลาที่จะเก็บไอ้พวกแกนนำนปช.ทั้งหลายเข้าคุกได้แล้วดังนั้นศาลอุทธรณ์ก็มาอ่านพออ่านก็ยืนตามศาลชั้นต้นพอยืนตามศาลชั้นต้นเนี่ยโทษไม่ถึง5ปีไม่เกิน5ปีเนี่ยฎีกาจะไม่รับศาลฎีกาจะไม่รับฎีกาเพราะฉะนั้นถ้าจะรับมันต้องใช้เทคนิคนั่นก็คือต้องไปวิ่งฎีกาในข้อกฎหมายไงแล้วให้ผู้พิพากษารับรองเท่ากับซื้อเวลาแค่นั้นเองซื้อเวลาเข้าคุกช้าเพราะฎีกามันก็จะยืนตามศาลชั้นอุทธรณ์เพราะพอ2ศาลแล้วนี่ก็จบเข้าใจเพราะฉะนั้นก็มีทางเดียวคือ1ก็ยอมเสียเงินในการวิ่งเพื่อให้ศาลฎีการับใช่ไหมถ้าศาลฎีกาไม่รับก็เข้าคุกเลยจบดังนั้นถ้าหากว่าเตรียมตั้งหลักก็คือไม่ต้องไปควังศาลอุทธรณ์แล้วก็หนีเลยจบแค่นั้นเองอาจารย์คะก็อาจจะถูกออกได้แบบกรณีไอ้นั่นน่ะกรณีไอ้เรื่องที่ไปยิงไอ้กระทรวงกลาโหมน่ะใช่มั้ยไอ้จาเลยอ่ะนั่นแหละตำรวจน่ะที่ไปยิงกระทรวงกลาโหมอ่ะบัณฑิตอาจารย์บัณฑิตค่ะจาบัณฑิตก็หนีไงหนีศาลฎีกายอมไม่ถูกริบล้านบาทแต่ปรากฏว่าศาลฎีกาก็อ่านรับหลังยกฟ้องไงนี่ผมไม่รู้ว่าแผนล่อเสือออกจากป่าหรือเปล่าเห็นมั้ยแสดงว่าจาบัณฑิตเนี่ยคงไปสืบดูแล้วว่าศาลฎีกาต้องติดแน่30กว่าปีอ่ะดังนั้นก็หนีไงเพราะถ้ารู้ว่ายกฟ้องแล้วหนีทำไมอ่ะก็หนีพอหนีก็หมายความก็ริบเงินประกันแล้วศาลฎีกาก็เอามาอ่านไงเอามาอ่านกลายเป็นว่ายกฟ้องไงแต่ถ้ากลับมานี่อาจจะถูกเก็บลับก็ได้แล้วก็เท่ากับหลอกคนอื่นไงหลอกคนอื่นใช่ไหมอ๋อให้คนที่ค่ะเข้าใจอาจารย์ก็คือค่ะคนที่คดีค้างอยู่ตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยกรณียิงวัดพระแก้วยิงกระทรวงกลาโหมนี่ยังยกฟ้องเลยอย่าไปหนีเลยใช่ไหมฮะอาจารย์มีโอกาสแต่โน่นไหนจิตโอ้อาจารย์ลึกซึ้งค่ะไม่ได้มองมุมนี้มาก่อนเลยค่ะอาจารย์ค่ะศาลเนี่ยวันนี้ศาลมันสั่งได้ไงค่ะเพราะงั้นน่ะมันก็ศาลเนี่ยมันเป็นศาลคดีการเมืองอ่ะใช่ไหมอ่ะค่ะคดีการเมืองอ่ะถ้ามันไม่ใช่การเมืองอย่างชูวิทย์เนี่ยเมื่อศาลฎีกาอัดนัดอ่านคำพิพากษาแล้วเรื่องอะไรจะเลื่อนน่ะเลื่อนโดยให้เหตุผลว่าจำเลยขอยื่นคำให้การใหม่ไม่มีครับในสารระบบไม่มีครับไม่เคยมีไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาก็แค่มาหยิบมาถึงแล้วก็อ่านใช่ไหมอาจจะไม่อ่านรายละเอียดซะด้วยครับศาลฎีกานะพิจารณาแล้วก็ยืนตามศาลอุทธรณ์ตกแค่นั้นเองก็ได้ไม่จำเป็นต้องอ่านรายละเอียดเพราะไอ้ที่บอกว่าศาลฎีกานะเลื่อนการอ่านคำพิพากษาเพื่อเปิดโอกาสให้จำเลยที่จะยื่นคำให้การใหม่ไม่มีครับไอ้นี่ไม่รู้ชูวิทย์เสียไปเท่าไหร่ไม่รู้เสียไปกี่ล้านนะครับใช่ไหมซื้อไงเพราะอยากว่าศาลซื้อไม่ได้นะในยุคทุนนิยมอะไรมันเป็นสินค้าหมดเนี่ยอาจารย์เข้าใจไหมอ่ะค่ะความยุติธรรมก็ขายได้ครับค่ะในประเทศเลือกอันแค่เนี่ยหมายความว่าสั่งได้อย่าไปบอกว่าเอ้ยไม่เกี่ยวไอ้ประวิตรบอกว่าไม่เกี่ยวประยุทธ์บอกไม่เกี่ยวศาลอย่าไปเชื่อมึงอมหลวงพ่อไหนมาพูดกูก็ไม่เชื่อแล้วคือสั่งได้ค่ะสั่งได้ศาลทหารไม่เห็นสั่งให้ปล่อยปล่อยไอ้กลุ่มประชาชนไปใหม่มันสั่งศาลให้ปล่อยถ้าศาลพลเรือนก็อาจจะยากหน่อยศาลพลเรือนเพราะไม่ได้ขึ้นกับกระทรวงกลาโหมแต่พอศาลไอ้นั่นน่ะศาลไอ้พวกพระธรรมนูญศาลนั้นมันก็ขึ้นต่อกระทรวงกลาโหมเข้าใจมั้ยค่ะเพราะนายกเนี่ยนะมันก็สั่งได้เข้าใจมั้ยสามารถที่สั่งได้ค่ะอาจารย์คะก็ให้เมื่อกี้เราพูดถึงทหารแล้วเนี่ยนะคะพูดถึงประชาชนค่ะอาจารย์ว่าทีนี้ถ้าเรามีทฤษฎีว่า เป็นศึกชิงบัลลังก์เนี่ยนะคะก็มีคนเขาพูดเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่ามันจะมีผลทางจิตวิทยากับพี่น้องประชาชนว่านี้เราก็รอมีความหวังว่าเดี๋ยวเขาจะขัดแย้งกันจนปะทะกันนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะที่ในความหมายของอาจารย์ค่ะอาจารย์ช่วยทีค่ะพูดย้ำประเด็นนี้อีกค่ะค่ะแล้วเราจะมีบทบาทไงคะประชาชนในท่ามกลางศึกชิงบัลลังก์ค่ะอาจารย์
คือเราต้องเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปขย้ำอ๋อค่ะหมายว่าเสือสองตัวมันกัดกันแล้วบ่อยเรานั่งดูเสือกัดกันแล้วในที่สุดเนี่ยไอเสือตัวไหนชนะแล้วมันเข้าข้างเรามีเหรอมันก็กินเราสิ เราไปนั่งดูจะครอบชัยชนะไอเสือตัวชนะแล้วมันจะเข้าข้างเราดิเพราะมันชนะไอตัวนกก็กินเราดิใช่ไหมไอนี่ก็เหมือนกันสองตัวมันกัดกันพอมันตัวหนึ่งชนะเนี่ยไอตัวแพ้ก็แพ้ไปไอตัวชนะมันก็กินเราสิครับถ้ามันรักษาระบบกษัตริย์เอาไว้ได้เราก็โดนกินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องปลุกเขาเรียกปลุกทางความคิดให้ตาสว่างเตรียมพร้อมการที่เขาต่อสู้กันเนี่ยมันจะเป็นโอกาสทำให้เขาเนี่ยอ่อนแอและเราสามารถจะเอาชนะเขาง่ายกว่าที่เขาจะร่วมมือกันเข้าใจไหมอ่ะการที่เขาขัดแย้งกันมันจะเป็นประโยชน์กับเราเข้าใจไหมเป็นประโยชน์ในการที่ทำให้เราผ่อนแรงในการต่อสู้นะเพราะถ้าเราต้องสู้กับเสือสองตัวกับเราซื้อกับเสือตัวเดียวเนี่ยเข้าใจไหมอะไรมันอันตรายกว่ากันไอเสือตัวเดียวก็สู้ยากอยู่แล้วนะเข้าใจไหมแล้วมาสองตัวร่วมกันรุมขย้ำเราแล้วเราจะรอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมต้องถ้าพูดจะรบกับเสือมันต้องเตรียมปืนผาหน้าไม้เนี่ยจะเอาหมัดล้วนๆไปชกกับเสือได้ที่ไหนเนี่ยเตรียมความพร้อมของเราวันนี้คือเตรียมความคิดจัดตั้งทางความคิดเตรียมให้รู้ทางความคิดให้รู้ปัญหานะรู้ไอ้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการต่อสู้อะไรต่างๆเราเนี่ยนะเตรียมความพร้อมรอวันลุกขึ้นสู้ใช่ไหมเราก็ต้องมีรูปการของเราไงต้องมีทฤษฎีมียุทธศาสตร์มียุทธวิธีนะการสู้ไม่มีตำรานี่ไม่ได้อาจารย์ค่ะเหมือนกล้วยอะไม่มีตำราเลยเตะต้นกล้วยแล้วถึงเวลาไปขึ้นชิงแชมป์มันจะชนะเหรอไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยเราสู้กับระบอบกษัตริย์เนี่ยมันยิ่งกว่าชิงแชมป์โลกนะเข้าใจไหมเขามันระดับแชมป์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝีมือไม่ถึงเนี่ยชนะเขาไม่ได้การฝีมือได้ถึงเนี่ยฝีมือถึงไม่ใช่ฝีมือการรบไม่ใช่ฝีมือการชกมวยแต่ฝีมือทางความคิดถ้าไม่มีความคิดแล้วจะไปสู้เขาได้ยังไงเพราะนะไอ้สิ่งที่เขาพยายามที่จะทำลายให้เราไม่สู้กับเขาคือเขาทำลายทางความคิดของเราตลอดเวลาไงดังนั้นเราเตรียมทางความคิดเพื่อเท่าทันเขามีความรู้ที่จะสู้กับเขาเห็นไหมนี่ตรงนี้ดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือช่วยกันนะระดมทางความคิดให้คนไทยรู้ว่าวันนี้ปัญหาของประเทศไม่ได้แก้ด้วยการปฏิรูปไอ้ปฏิรูปมันหลอกเราเพราะปฏิรูปมันไม่ได้มีเป้าหมายที่จะล้มไอ้ต้นตอของปัญหาแต่ต้องปฏิวัติใช่ไหมโดยเป้าหมายก็คือต้องต่อสู้ทำลายต้นตอของปัญหาวันนี้ก็คือระบบกษัตริย์ไอ้ปฏิรูปมันถึงที่ไหนอะแม้แต่รัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดกษัตริย์มันยังไม่พูดถึงเลยแล้วมันจะปฏิรูปอะไรวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่ปฏิรูปปฏิรูปไม่ได้แล้วใครแกมันชุบโชมถ้าเป็นบ้านก็เรียกว่ามันปลวกกินตั้งแต่หลังคาถึงใต้ถุนบ้านแล้วคุณจะไปชุบตรงไหนอ่ะมันต้องรื้อทั้งหลังแล้วใช่ไหมดังนั้นวันนี้ต้องปฏิวัติการปฏิวัติก็ต้องมีความรู้ในเรื่องการปฏิวัติรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายรู้ว่าเราจะกำหนดยุทธศาสตร์ยังไงแนวทางอย่างไรใช่ไหมปลายทางของเราจะไปที่ไหนวันนี้เป้าหมายของเราก็คืออย่างที่พูดมาแล้วเราต้องยกเลิกไอ้พันธนาการของสังคมไทยนั่นก็คือระบบกษัตริย์พอไม่มีระบบกษัตริย์สังคมไทยของเราเนี่ยมันก็สามารถจะก้าวไปได้นะและเราก็มุ่งไปสู่สาธารณรัฐค่ะนะเราไม่เอาและประมุขที่มาจากการสืบทอดนะสืบทอดสันตติวงศ์เราไม่เอาฮะใช่ไหมมันเป็นการมันยัดเยียดกันมาไม่รู้ตั้งกี่ร้อยปีแล้วใช่ไหมเราต้องการประมุขที่เราจะต้องเลือกคนที่เรามองเห็นว่าสามารถที่จะมาแก้ปัญหาเป็นคนที่จะต้องเข้ามาเสียสละเพื่อบ้านเมืองไม่ใช่เข้ามากบโกยมาโกงกินนะและมาให้คนเคารพบูชาไม่ใช่รวยที่สุดในโลกอย่างเนี้ย
เออแล้วจะมาแนะนำให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมค่ะแล้วตรงนี้แหละว่าคนที่ติดตามเนี่ยก็รู้แล้ววันนี้ประชาชนอดอยากยากจนใช่ไหมแต่กษัตริย์ร่ำรวยมีทรัพย์สิน1,300,000,000แล้วตอนนี้ไม่ใช่1,100,000,000เลยนะอาจารย์ยอดล่าสุดเนี่ยผมเห็นในไหนจะพิมพ์ไหนบอกวันนี้ขึ้นแล้วนะไอ้แต่ก่อน1,100,000,000ไอ้ตอนนี้1,300,000,000เลยนะตอนนี้ทรัพย์สินกษัตริย์นั่นน่ะอยู่อย่างพอเพียงก็ชัดเจนว่าทางพระเทพเนี่ยเขาก็เป็นคนที่คอยรักษาระบบนี้เอาไว้นะอาจารย์ใช่ไหมฮะที่สุดคนไทยก็นะพูดง่ายว่าไม่เอาถ้าคนไทยจำนวนมากใช่ค่ะค่ะค่ะเราไม่ได้พูดด้วยความโกรธเกลียดแต่เราพูดด้วยความเป็นจริงในการแก้ปัญหาของประเทศถ้าคุณไม่สามารถแก้ปัญหาและคุณไม่ทำอย่างนี้คุณอธิบายมาสิก็อย่างเหมือนกับประยุทธ์เนี่ยบอกเนี่ยต้องรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนั้นปฏิรูปประเทศเนี่ยนั่นเราเห็นแล้วยังอ่ะแล้วเป็นไงอ่ะปฏิรูปไปปฏิรูปมาวันนี้เป็นไงประเทศวันนี้ยางเหลือกิโลละ30 กว่าบาทข้าวเกวียนละเท่าไหร่วันนี้และจนว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะก็บอกอีน่าเนี่ยมันจะภัยแรงหนักเพราะน้ำตอนนี้มีอยู่ไม่ถึงมีประมาณ 40% ของแหล่งน้ำสำรองใช่ไหมประยุทธ์มันว่าไงอ่ะนั่นก็เพราะเรื่องจำนำข้าวไงน้ำน้อยเพราะจำนำข้าวเอ้าขี้ไม่ออกเยี่ยไม่ออกนำข้าวค่ะยางกิโลละไม่ถึง10ก็จำนำข้าวปาล์มกิโลละ2.50 บาทก็เพราะจำนำข้าวอะไรอะไรก็จำนำข้าวนี่โยนไปจำนำข้าวเพราะมันไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะอันนี้นั่นแหละหมดโยนไปเรื่องจำนำข้าวหมดเลยตรงนี้ดูดิน้ำน้อยเพราะฝนมันตกน้อยมันบอกเพราะจำนำข้าวคนทำนามากใช้น้ำมากมันก็เลยทำให้น้ำเอาแล้วก็ปี54ที่น้ำมากอ่ะเพราะจำนำข้าวรึเปล่าน้ำมันท่วมกรุงเทพเพราะจำนำข้าวด้วยเหรอค่ะมันไม่รู้จะเอามาอธิบายเลยก็เลยเอาตักตะไอ้เรื่องจำนำข้าวมาแก้ปัญหาเพื่ออธิบายแบบไปก็เรียกไปแบบน้ำขุ่นๆแบบม้าป่ากับลูกแกะนี่ตรงนั้นค่ะไอ้นี้ประชาชนเองเนี่ยถ้าไม่รู้ปัญหาว่าที่เรามาถึงตรงนี้นะคะอาจารย์ที่ว่าต้องมาทนทุกข์กับความทุกข์เดือดร้อนแล้วมองไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็มีแต่เดินหน้านะคะไปในทางที่แก้ปัญหาของประเทศแต่ว่ามีแต่ประเทศไทยเนี่ยนะคะที่มีแต่ปัญหาเพิ่มและไม่มีทางออกนะคะอาจารย์เขาต้องตาสว่างก่อนนะใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็รู้ปัญหานะคะเพราะประเทศไทยเนี่ยต้นตอปัญหามันไม่ได้แก้ค่ะอย่างพม่าต้นตอปัญหาเขาไม่มีแล้วเขาไม่มีกษัตริย์เนี่ยค่ะพอไม่มีกษัตริย์เนี่ยหมายความทหารเนี่ยเลี้ยวหัวกลับง่ายไงแต่ของเราทหารเลี้ยวหัวกลับไม่แอมติดกษัตริย์ไม่เอาเข้าใจมั้ยค่ะอาจารย์คิดว่าทางไทยเนี่ยทหารเนี่ยบอกไปถึงพี่น้องทหารน่ะทหารประชาธิปไตยคือบิ๊กจิ๋วน่ะมีแนวคิดแบบเดียวกับนายพลเนวินนะกองทัพจะเป็นผู้ปฏิวัติประชาธิปไตยอาจารย์เคยได้ยินใช่มั้ยทฤษฎีอาจารย์เสิร์ชที่ชูพงษ์ก็มาพูดบ่อยนั่นแหละค่ะใครยังไหมอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรอดีตกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์มีความขัดแย้งกับพรรคคอมมิวนิสต์ในการประชุมสมัชชาพรรคครั้งที่3 2805พรรคคอมมิวนิสต์เขาเดินหนทางต่อสู้ด้วยอาวุธใช้ชนบทล้อมเมืองอาจารย์เสริฐแกไม่เอาด้วยแกต้องการต่อสู้ด้วยสันติแกจะต้องการทำแนวร่วมกับกองทัพแล้วให้กองทัพเป็นผู้ปฏิวัติประชาธิปไตยแกก็ไปในกองทัพแล้วก็ได้บิ๊กจิ๋วก็เป็นลูกศิษย์ของแกแล้วก็กลุ่มทหารประชาธิปไตยพวกคุณตีระวีวันเพ็ญนะโดยให้กองทัพเป็นผู้นำการปฏิวัติและเป็นไงบิ๊กจิ๋วทำได้สำเร็จไหมเพราะของเรามันติดกษัตริย์เนี่ยจะปฏิวัติประชาธิปไตยให้คนลงจากป่านโยบาย66/23เอาชนะคอมมิวนิสต์ให้วางอาวุธมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนั่นในขั้นต้นก็ทำให้เกิดสันติภาพคนไทยเลิกรบกันและขั้นสุดท้ายของนโยบาย66/23ที่ประกาศก็คือกองทัพจะทำประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ในประเทศไทยเข้าใจไหมแล้วเป็นไงกองทัพทำประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ไหมหลังจากนั้นกองทัพก็ยึดอำนาจมากี่ครั้งล่ะเข้าใจไหมและบิ๊กจิ๋ววันนี้ก็ยังได้ถูกไอ้ประยุทธ์มันด่าอีกเห็นไหมนั่นนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือมันติดอยู่ที่ระบบกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เขาไม่เอากษัตริย์เขาไม่เอาประชาธิปไตยกษัตริย์เขาไม่เอาทุนโลกาภิวัตน์กษัตริย์เขาไม่ต้องการเอาความเจริญ
กษัตริย์เขาต้องการให้ประเทศถอยไปสู่ยุคเจริญของเขานั่นก็คือยุคสังคมเกษตรที่ล้าหลังเขาจึงพยายามแนะนำประชาชนว่าต้องอยู่อย่างพอเพียงเพราะสังคมเกษตรที่ล้าหลังคือสังคมที่พอเพียงมันไม่ใช่พอเพียงเพราะแกล้งพอเพียงแต่พอเพียงเพราะมันไม่มีจะให้กินไงกว่าจะทำนาได้ข้าวสารกรอกหม้ออาจารย์เหนื่อยขนาดไหนอ่ะกว่าจะไถกว่าจะหว่านมันใช้แรงคนทั้งนั้นแม้แต่ได้ข้าวมาแล้วต้องตากตากแล้วก็ต้องไปสีสีด้วยครกสีผมเนี่ยไปสีข้าวด้วยครกสีสีออกมาซะแล้วก็มาออกมาเป็นข้าวกล้องต้องมาซ้อมซ้อมแล้วต้องขวัดกว่าจะได้เป็นข้าวสารกรอกหม้อเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ละวันไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่นั้นนั่นแหละคือยุคสังคมเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะพอเพียงเพราะมันไม่มีเข้าใจไหมอ่ะแล้วเราจะถอยกลับมาในยุคนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมวันนี้ใครมันจะต้องไปนั่งไอ้ซองข้าวด้วยครกต้องไปสีด้วยครกสีล่ะเข้าใจไหมมันมีเครื่องจักรเครื่องกลเข้าใจไหมใครไปต้องเกี่ยวข้าวทีละรวงอ่ะมันมีเครื่องเกี่ยวข้าวเข้าใจไหมใครไปนั่งไถนากับวัวล่ะครับมันมีรถไถเข้าใจไหมอ่ะและจะให้คนกลับไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยกษัตริย์เพราะเขาเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นเนี่ยครับเข้าใจไหมพอมายุคนี้แล้วเนี่ยสังคมมันเจริญคนมันพูดง่ายทางความคิดมันพัฒนาข้าวหน้าคนมันก็ไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เชื่อว่ากษัตริย์คือเทพเจ้าเนี่ยมันก็เลยทำให้กษัตริย์นี่ไม่พอใจเพราะฉะนั้นใครยิ่งมาจะทำให้ประเทศก้าวไปสู่ความเป็นทุนโลกาภิวัตน์มากขึ้นกษัตริย์ถึงไม่ชอบเพราะเขาจะอยู่ไม่ได้ไงและทีนี้ถ้าประชาชนไม่รู้ประชาชนก็ตามเขาอ้าวทักษิณเนี่ยทักษิณมันไม่ดีทักษิณมันใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะกษัตริย์ก็พยายามโฆษณาว่าทักษิณใช้ไม่ได้เพราะทักษิณจะพาประเทศพัฒนาไปข้างหน้ากษัตริย์ไม่ชอบกษัตริย์ต้องการให้ถอยหลังแล้วพอมาวันนี้เห็นชัดเห็นไหมจะแช่แข็งประเทศไทยคืออะไรอ่ะนั่นครับแช่แข็งมันถอยกลับไปยิ่งกว่าพม่าอีกนะแล้วถามว่าเราเอาพม่าเนี่ยเขาทดลองแล้วแช่แข็งประเทศ50 ปี50 กว่าปีอาจารย์วันนี้เขาต้องเลิกเขาเลิกแช่แข็งแล้วเรากลับไปจะแช่แข็งแล้วมันจะใครความคิดของใครผมถามนี่เสียไอ้เสียไอ้มันคิดจะแช่แข็งเหรอไม่ใช่หรอกมันต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่เบื้องหลังอะไรก็คือระบบกษัตริย์นั่นเองเข้าใจไหมนั่นเพราะดังนั้นน่ะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องปฏิเสธระบบกษัตริย์เราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่อาฆาตแต่ถ้าท่านทำอย่างนี้เราไม่เห็นด้วยเข้าใจไหมแต่ถ้าท่านเนี่ยวันนี้ท่านขออยู่เป็นกษัตริย์ท่านไม่มายุ่งอะไรต่างๆอยู่แบบจักรพรรดิญี่ปุ่นเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็อยู่กันได้ไงเราก็แค่พูดง่ายเราต้องการให้ท่านล้มเลิกระบบกษัตริย์ไม่ใช่ว่าต้องการที่จะล้างกษัตริย์ใช่ไหมแต่ท่านไม่ยอมไงบอกไม่ยอมแล้วก็ใครพูดก็ไม่ได้ท่านก็จับอะไรเนี่ยท่านก็ต้องการทำลายเข็นฆ่าอะไรต่างๆเราเนี่ยกลายเป็นเนี่ยวันนี้แม้เรื่องหมอยงมั่งเรื่องอะไรต่างๆมันก็เกี่ยวกับกษัตริย์ทั้งนั้นใช่ไหมทำปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจารย์เพราะว่าคือในยุคปัจจุบันเนี้ยยังไงมันก็ต้องไปถึงจุดที่มีการค่ะสอบสวนความจริงขึ้นมาอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีสังหารหมู่นะคะปี53นะยังไปไม่ถึงที่สุดนะคะว่าใครตกลงใครสั่งกันแน่นะคะค่ะแล้วก็ค่ะกษัตริย์มีบทบาทในการเข้ามาสั่งการอย่างไรบ้างนะคะแล้วพอตอนนี้มาฆ่ากลุ่มนี้อีกนะคะอาจารย์ก็ถึงยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องเรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชนให้กับพวกเขาค่ะอาจารย์ค่ะใช่ไงไอ้เรื่องผิดถูกเราไม่ว่าแต่ว่าเรามองว่าเนี่ยใช่เขาหาเงินค่ะแล้วมันหาก็ต้องพี่ทั้งน้องอะไรน้องมันก็หาไม่เห็นแต่มันมีนายหน้าไงน้องมันมีนายหน้าไปติดต่อเนี่ยข้าวข้าไหมข้าวข้าประเทศถวายเงินเท่านั้นแสนเท่านี้แสนได้ถ่ายรูปได้เป็นเกียรติประวัติในข้าวคว้าวก็อย่างนี้มันมีนายหน้ามันก็ไถเงินเหมือนกันแหละไม่ใช่พี่ชายอยากจะน้องก็ไถไม่เห็นบางทีข้าวแถวก็เป็นครึ่งชั่วโมงองค์กรนั่นองค์การนี่บริษัทนั่นบริษัทนี่ไปเที่ยวถวายกันเยอะแยะเห็นไหมนั่นมันก็ไถก็เหมือนกันแหละเข้าใจไหมแต่อย่างญี่ปุ่นนี่เขามีกฎหมายเลยนะอาจารย์รัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยนะการถวายเงินให้กษัตริย์เนี่ยต้องไปขออนุญาตผ่านสภานะกษัตริย์รับไม่ได้นะต้องไปผ่านสภาต้องเห็นชอบนะสภาก็ต้องกลั่นกรองนะเฮ้ยมึงถวายเงินนี่มึงมาจากไหนไอ้อาจจะไปค้ายาบ้ามาก็ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าไปค้ายาบ้ามาเท่าไหร่เพราะในวังเองก็มีข่าวว่าค้ายาบ้าโดยตุงโดยคำโดยอะไรไม่เห็นนั่นแหละไปเนี่ยใช่ไหม
แล้วอย่างนี้มันยังจะเป็นอะไรพูดง่ายเป็นเทวดาคนเคารพอยู่ได้ยังไงอ่ะตรงนี้ ค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์พูดถึงประเด็นนี้เลยทำให้นึกค่ะอาจารย์ว่าถ้าจะกวาดล้างให้สะอาดว่าต่อไปเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะมีคนมาแอบอ้างหาผลประโยชน์ไม่ได้เนี่ยแต่ฝ่ายที่ของสิรินธรนี่ไม่มีสะทุ้งสะเทือนเลยนะคะอาจารย์ถ้าจะกวาดล้างนี่ก็ต้องล้างทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะมันไม่ได้มีกระบวนการเดียวอยู่แล้วล่ะมันก็ทำกันเยอะแยะหลายโครงการทั้งโอ้มีลูกกี่พันโครงการนะแต่ละวันเนี่ยแต่ละปีเนี่ยอาจารย์ค่ะฝั่งน้องเล่นพี่ฝั่งพี่เนี่ยอาจจะไม่มีช่องจะไปเล่นงานฝั่งน้องหรือว่าไม่เล่นงานฝั่งน้องก็ไม่แน่เราก็ไม่รู้ไม่เจ้าเล่ห์แสนกลหาช่องไม่เจอก็ใช่คือเนียนกว่าไงเนียนกว่าค่ะฝ่ายน้องเนียนกว่าฝ่ายน้องเนี่ยคนสนับสนุนมากกว่าเนียนกว่าภาพดีกว่าเข้าใจมั้ยสร้างภาพมาตลอดเข้าใจมั้ยดังนั้นพี่ชายเวลาจะหาเนี่ยก็หาแต่ก่อนก็มีนะเห็นนะขับเครื่องบินจัดทัวร์เนี่ยอาจารย์เคยได้ยินใช่มั้ยจากกรุงเทพไปหาดใหญ่จากกรุงเทพเชียงใหม่ขายบัตรคนละล้านเนี่ยสมัยสุรยุทธ์จรานนท์เนี่ยก็ซื้อกันพวกรัฐมนตรีก็ซื้อบัตรนั่งรถนั่งเครื่องบินที่พระบรมขับไปเชียงใหม่ไงที่นั่งละล้านเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยพี่ชายพี่ชายก็ต้องหาแบบนั้นนะเพราะไอ้นายหน้าที่จะหาเงินถวายพี่ชายเนี่ยมันไม่มีเข้าใจมั้ยมันก็มีนายหน้าไปหาน้องสาวพี่ชายมันก็เลยมีคนหาแบบไม่เนียนไงหาแบบพงพัดหาแบบหัวหยองไงเข้าใจมั้ยคือทีมต่างกันเยอะเลยนะฮะอาจารย์คนละเกรดเลยนะฮะใช่เพราะว่าทางของสิรินธรเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นระดับผู้แบบคนระดับอีลีทสูงๆนะฮะอาจารย์ค่ะสถานภาพทางสังคมสูงแต่ยังเทียบกับหมอหยองนี่ซึ่งเห็นว่าแต่ก่อนก็เคยขายพวงมาลัยอะไรเป็นคนที่ไต่เต้าขึ้นมานะคะใช่ค่ะแล้วก็มีความคล่องตัวสูงอะไรต่างๆก็คงจะมารับงานไปแต่ว่าก็พอพลาดแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะปกป้องได้เลยนะคะเพราะการหาเงินของสิรินธรเนี่ยมันไม่มีช่องโหว่ทางกฎหมายไงจะไปหาว่าแอบอ้างได้ไงเนี่ยแบบเหมือนกับว่าพูดง่ายว่าอย่างคนที่ไปข้าวคว้าวเนี่ยนั่นแหละระดับอธิการบดีเนี่ยจัดงานแล้วก็หมายความได้เงินถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโดยพระราชอัธยาศัยเนี่ยตอนนี้ก็เห็นเนี่ยทำเหรียญจากแคนาดามาอีกเห็นไหมเหรียญทองคำเหรียญเงินเหรียญในเหรียญในบรอนเห็นไหมนั่นชุดนั้นกี่หมื่นละอาจารย์เห็นไหมเห็นไหมนั่นน่ะไม่รู้ใครจัดทำอีกนั่นน่ะนั่นไม่รู้ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าพอจบแล้วเนี่ยจะมีแอบอ้างกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะโฆษณาทางทีวีขายกันทั่วประเทศชุดหนึ่งตั้งกี่หมื่นอ่ะ 30,000 กว่าบาทมั้งมีเหรียญทองคำเหรียญนึงเหรียญเงินเหรียญนึงแล้วก็เหรียญโลหะผสมเหรียญนึงเห็นไหมถ้าซื้อแต่ละเหรียญเนี่ยเหรียญทองคำกี่หมื่นไม่รู้แต่ถ้าซื้อทั้งชุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะ 30,000 กว่าไอ้เหรียญทองคำนั้นน่ะไม่รู้จะถึงไอ้2สลึงหรือเปล่าเข้าใจมั้ยนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะเนี่ยระดับนี้แล้วยังต้องหาเงินเนี่ยแล้วก็หมายความว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลเห็นมั้ยนั่นเนี่ยเนี่ยหากันแบบเนี้ยเข้าใจมั้ยนี่มันก็คล้ายๆกันนู้นแหละวันก่อนเหมือนกับของเสี่ยวอู๊ดนั่นแหละเสี่ยวอู๊ดก็ทำอย่างนี้แหละเสี่ยวอู๊ดเนี่ยนะเสี่ยวอู๊ดเนี่ยก็คือมูลนิธิอนันธมานุสรของวัดสุทัศน์มูลนิธิที่เขียนว่ามูลนิธิโอเนี่ยมูลนิธิอนันธมานุสรเจ้าอาวาสวัดในสุทัศน์เจ้าอาวาสเนี่ยเป็นชั้นพระชั้นสมเด็จตอนนี้ก็เป็นพระราชาคณะองค์ล่าสุดรู้สึกนะสมเด็จเป็นประธานมูลนิธิและทีนี้เนี่ยหมายความว่ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นงานบุญอะไรผมก็จำไม่ได้ก็มีดอกไม้สดพระราชทานมาให้ตะกร้าหนึ่งเพื่อมาเป็นถวายในการประกอบพิธีนะจะเป็นได้ทอดผ้าป่าทอดกฐินอะไรผมจำไม่ได้นะและเสร็จแล้วก็หมายความไอ้ดอกไม้นั่นแหละเป็นดอกไม้สดเมื่อเหี่ยวแล้ว
หมายความว่าสมเด็จซึ่งเป็นประธานมูลนิธิเนี่ยต้องการจะทำพระสมเด็จหัวหัวเพื่อหาเงินสักก้อนหนึ่งและไปสร้างศาลาสองกษัตริย์ที่ราชบุรีหรือนครปฐมเนี่ยแหละแล้วเสียอู๊ดบริษัททำพระแล้วก็เป็นลูกศิษย์เพราะรู้สึกว่ายายเสียอู๊ดเนี่ยเป็นโยมอุปถาของสมเด็จดังนั้นเสียอู๊ดก็ถูกเรียกให้มาเป็นคนดำเนินการจัดสร้างพระสมเด็จเหนือหัวและก็เอาดอกไม้นั้นเป็นมวลสารเป็นมวลสารผสมเรียกว่าดอกไม้พระราชทานไงคือเขาพระราชทานในงานกฐินแต่เอามาผสมเป็นมวลสารและก็โฆษณาว่าดอกไม้พระราชทานไงใครจะมานี่ผู้นั้นก็ฉวยโอกาสแค่นั้นเองแต่คนที่ดำเนินการสร้างก็คือมูลนิธิแต่พอเกิดคดีขึ้นมาก็คดีก็กลายเป็นคดีดอกไม้แห้งไงหาว่าโฆษณาหลอกลวงเพราะดอกไม้นั่นเขาไม่ได้พระราชทานมาทำมวลสารแค่นั้นเองแค่นั้นนั่นเองและทีนี้ก็กลายเป็นลงบนเสียอู๊ดติเพราะเขาจะเอาพระระดับชั้นสมเด็จเนี่ยนะตั้งข้อหาได้ยังไงอ่ะก็อย่างพระชั้นผู้ใหญ่ยังไงก็ใช่พระชั้นราชคณะนี่เออนั่นก็ลงบนเสียอู๊ดแล้วเขาก็เลยพระราชาคณะเนี่ยสมเด็จเขาก็กันเป็นพยานไงก็ไปให้การที่ศาลว่าอาตมาไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องได้ยังไงก็มึงเป็นประธานน่ะโทษทีครับมึงแหมหยาบไปหน่อยก็ท่านเป็นประธานน่ะแล้วประธานมูลนิธิมันก็มีกรรมการก็มีมติของกรรมการเป็นประธานแล้วก็เปิดบัญชีเงินเนี่ยที่คุณจองพระก็ข้าวเงินของสมเด็จนั่นแหละได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่พระไอ้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสออกมาเรียกไอ้ขี้ตีนมากแล้วโอ้ไม่ใช่พระแล้วแบบเนี้ยไอ้เสียอู๊ดเรื่องอื่นผมไม่รู้ไอ้เรื่องหลอกเรื่องอะไรผมไม่รู้ไอ้เรื่องอะไรผมไม่รู้ผมไม่สนใจแต่ถามว่าไอ้การสร้างพระสมเด็จโอ้โหไอ้เรื่องดอกไม้พระราชทานเคยเป็นประธานในการจัดสร้างไม่ใช่เสียอู๊ดไปจัดปลุกเสกที่นครศรีธรรมราชนะอาจารย์หวานนิมนต์พระพันรูปเนี่ยถามว่าเสียอู๊ดนิมนต์ได้อะนิมนต์พระเกจิอาจารย์ภาคใต้พันรูปไปทำพิธีในนามประธานมูลนิธิก็คือสมเด็จวัดสุทัศน์ในการขอมวลสารมาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก็ในนามประธานมูลนิธิสมเด็จวัดสุทัศน์ปลุกเสกที่วัดระฆังเนี่ยใครจะไหมหลายครั้งก็ในนามสมเด็จวัดสุทัศน์ไม่ใช่ในนามเสียอู้นี่ตรงนี้นี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นแหละว่าไอการแอบอ้างเรื่องดอกไม้พระราชทานนั้นเสียอู๊ดแอบอ้างหรือสมเด็จเพราะเสียอู๊ดเนี่ยหมายความว่าเป็นคนทำพระแค่นั้นเองแต่สมเด็จเนี่ยหมายความว่าในฐานะประธานมูลนิธิถ้าสมเด็จไม่ให้ดอกไม้แล้วเสียอู๊ดจะเอาไปได้ไงแล้วเสียอู๊ดเอาไปโฆษณาลงสือพิมพ์สมเด็จไม่รู้เหรอถ้ารู้จะไปโฆษณาไม่ได้ก็จบแค่นั้นเองไงใช่ไหมแต่ช่วยโอกาสไงและบังเอิญคนในวังนางติดต่อขี้เหนียวไม่พบเขาจะมาเอาตังค์นะเข้าใจว่านะเมื่อมาเนี่ยมันต้องจะเอาตังค์นั่นแหละเพราะคิดว่าโฆษณาใหญ่โตลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเต็มหน้าเลยวันหนึ่งค่าโฆษณาล้านนึงนะหนังสือพิมพ์ฉบับเนี่ยแล้วตั้งกี่ฉบับล่ะเข้าใจไหมดังนั้นต้องเงินเยอะไงเข้าใจไหมคุณในวังก็ตาโล่ตาขาวเลยแอบกูจะมาขอพอมันไม่ให้ก็โกรธไงก็ให้คนไปร้องเรียนทำเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นไอ้ทีนี้เป็นเรื่องพอเป็นเรื่องก็ลงเสียอู๊ดไงประธานมูลนิธิไม่รู้เรื่องคนทำพระกลายเป็นคนดำเนินการทั้งหมดนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะแก้ก็คือต้องอธิบายว่าไอ้พระสมเด็จเหนือหัวเนี่ยใครเป็นประธานจัดสร้างมูลนิธิใครเป็นประธานเสียอู๊ดมีตำแหน่งอะไรเสียอู๊ดเป็นตัวการใหญ่ไหมในเรื่องนี้ไม่ใช่และไอ้ที่ว่าแอบอ้างดอกไม้พระราชทานนั้นถามว่าเสียอู๊ดเป็นคนเอามาทำมวลสารหรือว่าสมเด็จเป็นคนเอาไปทำตรงนี้อันนี้แค่นั้นเองอันนี้แล้วคดีมันก็คือผิดไอ้เรื่องอื่นน่ะเรื่องนึงไอ้ผิดนี่ก็คือหาว่าแอบอ้างไงเขาไม่คล้อง112นะอาจารย์รู้สึกค่ะที่จริงน่าจะ112หลอกลวงประชาชนว่าพระสมเด็จเหนือหัวนี้มีมวลสารที่เป็นดอกไม้พระราชทานซึ่งก็บอกเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะไม่ได้พระราชทานดอกไม้มาทำมวลสารแต่ประทานดอกไม้มาเพื่อในงานกฐินว่าอย่างนั้นแหละแต่หมายความว่าวัดสุทัศน์ดัน
เอาไปทำมวลสารและไปโฆษณาว่านะเป็นมวลสารพระสมเด็จนหัวสร้างด้วยมวลสารจากดอกไม้พระราชทานแค่นั้นเองไอ้เรื่องแค่นี้แค่นั้นโอ้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยที่จริงพระราชทานไปแล้วขอไปทำอะไรก็เรื่องของเขาสิใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่โฆษณานี่ก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเอาไปทำมวลสารบดผสมกับดินกับหินกับไม้แล้วก็ทำพระแต่ดันไปโฆษณาหนังสือพิมพ์ไงว่ามวลสารพระราชทานไงนี่เข้าใจไหมเออแค่นั้นเองค่ะ อาจารย์คะก็ประเด็นนี้ทั้งเสียอู๊ดทั้งหมอหยองเนี่ยมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราประชาชนสามัญชนคนยากคนจนน่ะนะฮะที่ถูกกดขี่ข่มเหงมาแล้วคิดว่าในเส้นทางชีวิตเนี่ยที่จะยกฐานะยกระดับของตัวเองขึ้นมาในสถานภาพทางสังคมแล้วไปใช้เส้นทางที่ไปเกาะเกี่ยวกับระบอบกษัตริย์เนี่ยแล้วในที่สุดบั้นปลายเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องมาจบชีวิตอย่างน่าอนาถแล้วก็แม้แต่งานศพเนี่ยทุกคนก็หลีกหนีนะคะอาจารย์ในพวกของเครือข่ายกษัตริย์ด้วยกันนี่ก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าของคนเหล่านี้ค่ะอาจารย์นะคะกลายเป็นว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งอยู่ตรงข้ามทางความคิดกับคนเหล่านี้เนี่ยนะคะทั้งดาราทั้งสายของหมอหยองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับดาราเยอะเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกับประชาธิปไตยพวกเรานี่กลับเห็นอกเห็นใจพวกเขาทั้งเสียอู๊ดกับหมอหยองมากกว่านะคะอาจารย์มีอุทาหรณ์ให้กับประชาชนที่ยังไม่หูตาสว่างยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะก็คือเขาบอกว่าการเนี่ยอย่าดันไปเข้าหงหงเนี่ยเขาบอกเห็นไหมคือเตียวูดเนี่ยมันก็เหมือนกากาและเป็นชนชั้นที่ต่ำต้อยอ่ะเรียนหนังสือก็ไม่ใช่สูงอะไรอ่ะก็คือเด็กวัดอ่ะพูดง่ายง่ายแต่ก็คือพูดง่ายว่าก็ไปอยู่วัดนะก็อยู่อาศัยพระกินข้าวก้นบาตรแล้วต่อมาก็อยู่ในขบวนการที่ทำพระไงแล้วในที่สุดก็ไปทางพระไปตั้งบริษัทที่ตึกช้างนั่นแหละตึกที่แต่ก่อนวีระอยู่นั่นแหละแล้วก็เป็นบริษัทรับทำพระเครื่องเข้าใจไหมอ่ะแล้วก็ผูกพันกับวัดสุทัศน์ทำพระคลิ่งพระอะไรก็คือวัดอาศัยเสียอู๊ดเสียอู๊ดก็อาศัยวัดพึ่งพาอาศัยกันไงเข้าใจไหมแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละทีนี้นะจะไม่หงก็คือหงใช่ไหมหงก็เคลียร์ตีกาออกจากพวกเลยไปนี่อีกาไอตอนที่มีประโยชน์ก็ไอเนี่ยเสียอู๊ดไม่ไปเลยเสียอู๊ดกาขาวโยมสีขาวไอ้นั่นก็เสียไอ้นี่ก็เสียเสียอู๊ดเนี่ยมันไม่ใช่ลูกเท่าแก่มันจะลูกเศรษฐีเป็นเสียที่ไหนอ่ะเพราะไอ้ทำพระได้เงินแล้วก็คือทำบุญบอกเงินไงพอบริจาคเงินก็กลายเป็นเสีย แค่นั้นเองเขาเรียกเสียเพราะว่ามีเงินให้ใช่ไหมเป็นกาขาวเสียอู๊ดดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอถูกคดีหาว่าแอบอ้างเบื้องสูงแค่นั้นแหละครับไอ้นี่มันอีกาดำมันดันมาแหมยอมสีขาวทาตัวทำมาเป็นหงอยู่กับเราใครมันจะคบล่ะนี่ตรงนั้นน่ะมันไม่เหมือนกับเราไอ้พวกเรานี่ยิ่งถูก112เรามองว่าเป็นวีรบุรุษไงเข้าใจมั้ยค่ะเพราะเราการเมืองมันนักปฏิวัติไอ้นั่นมันไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับการไปวัดมันเรื่องของหาประโยชน์เข้าใจมั้ยเพราะเสียอู๊ดก็ไปอยู่กับพวกผลประโยชน์น่ะทีนี้ไอ้พวกผลประโยชน์พอไม่ได้ประโยชน์แล้วมีแต่โทษแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะเสียวกายเป็นคนไอ้ขี้คุกแอบอ้างเจ้าแล้วมันจะไปคบได้ยังไงอ่ะเข้าใจมั้ยผมก็นั่งคุยกันอยู่ทุกวันก็อธิบายให้ฟังเนี่ยตรงนี้เสียวก็ฟังเนี่ยแต่เป็นคนที่ทำใจไม่ได้ไงเข้าใจมั้ยเข้าใจว่าตัวเองบริจาคเงินคือการทำดีไงเข้าใจมั้ยบรรดาดาราที่เขาค่ะจะได้พูดได้สิ่งตอบแทนได้รับการเชิดชูคือคนมีปมด้อยไงเซอุสน่ะเป็นคนมีปมด้อยดังนั้นก็ใช้การทำบุญเนี่ยบริจาคเงินอะไรต่างเพื่อสร้างปมเด่นให้กับตัวเองไงแต่กลายเป็นว่าปมเด่นเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอถูกคดีขึ้นมามันกลายเป็นปมดับเลยเข้าใจไหมก็เลยทำไม่ได้ไงเข้าใจไหมก็ผมก็พูดอยู่ตลอดเวลานะตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วเขียนบทนึงนะเนี่ยเรื่องเซอุสนะค่ะเนี่ยรู้รายละเอียดเพราะผมเขียนหนังสือในผ่าคุกรอบสองอ่ะชื่อตอนดอกคดีดอกไม้แห้งไงผมตั้งชื่อคดีดอกไม้แห้งค่ะก็รู้รายละเอียดไงเข้าใจไหมแต่ผมติดใจเรื่องดอกไม้แห้งแค่นั้นแหละเรื่องอื่นผมไม่สนใจหรอกค่ะค่ะ
วันนี้ดาราที่เสียอู๊ดอุปถัมภ์มาไม่ไปงานศพนะคะแต่คุณณัฐวุฒินะคะซึ่งเคยได้ช่วยเหลือกันนะคะในช่วงเวลาสั้นๆช่วงที่ติดคุกด้วยกันก็ยังไปงานศพนะคะอาจารย์นี่มันก็สะท้อนว่าฝ่ายประชาธิปไตยเรานี่เป็นคนที่จิตใจกว้างขวางนะคะเราไม่เกี่ยวเนี่ยเราไม่เกี่ยวเรื่องทำบุญเราไม่เกี่ยวเรื่องทำพระนี่ค่ะแต่กลายเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อไอ้ผู้ใดเรือเรื่องไอ้แอบอ้างเจ้าเนี่ยเราถือว่าน่าเห็นใจไงค่ะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยความว่านัตวุฒิจตุพรนะหลายคนหมองเองสนิทกับเสี่ยวุฒิทั้งนั้นแหละเพราะเสี่ยวุฒิก็อยู่จำในแดนหนึ่งแดนแรกรับเนี่ยพอพวกเราเข้าไปก็ตั้งแต่วันแรกผมเข้าไปวันแรกก็นอนห้องเสี่ยวุฒิเนี่ยเสี่ยวุฒิยังแบ่งนมไม่กินเลยบอกเนี่ยจุฬาชัยเนี่ยมีอะไรมาประพรมเนี่ยเพิ่งเข้ามายังไม่มีเอานมไปดื่มสักกล่องเนี่ยอย่างเนี้ยค่ะคุยกันทุกวันก็พูดง่ายก็ให้กำลังใจกันทุกวันก็อธิบายให้ความตรงนั้นแหละนะอธิบายกันเรื่องพระเพราะผมไม่สนใจเรื่องพระหรอกแกเห็นใจแกเห็นใจแกก็ว่าเนี่ยแกเนี่ยหมายว่าดันไปคบกับพระผู้ใหญ่และในที่สุดพระผู้ใหญ่พอถูกคดีขึ้นมาเนี่ยนอกจากไม่ช่วยลูกศิษย์แล้วก็ถีบซ้ำไงดันไปให้การเป็นพยานฝ่ายโจปรักปรำเสียอู๊ดนั่นแหละคือสิ่งที่เสียอู๊ดแกน้อยใจและเจ็บใจมากที่สุดเนี่ยผมถึงบอกว่าเสียอู๊ดต้องมีคติเพิ่มขึ้นจากคติเดิมที่ว่าเจองูก็เจอแขกให้ตีแขกก่อนตีงูเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาเจองูเจอแขกเจอพระให้ตีพระก่อนตีแขกโดยเฉพาะเป็นพระใหญ่สมณศักดิ์สูงนะไม่ใช่พระที่ทั่วพระสมเด็จพระสมณศักดิ์สูงพระแก่สมณศักดิ์สูงเนี่ยเพราะไอ้นี่มันเคี่ยวพระอย่างเงี้ยมันเคี่ยวจัดพระระดับนี้พระที่รับยศจากเจ้าแล้วเนี่ยนะคะค่ะต้องพึงระวังให้ดีค่ะได้ยศได้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ได้ปกติหรอกค่ะแกมันต้องมีเส้นไหวมันต้องมีอะไรตรงเนี้ยเข้าใจไหมอ่ะค่ะดังนั้นระดับนี้แล้วเนี่ยจะไปติดคุกได้ยังไงอ่ะเข้าใจไหมมันติดคุกไม่ได้เข้าใจไหมแล้วก็ทางในวังเขาก็จะเอาพระระดับนี้ไปติดคุกมันก็เสื่อมเสียวงการสงฆ์นี่เข้าใจไหมค่ะเพราะฉะนั้นก็คนที่จะต้องเป็นเหยื่อที่ต้องถูกเชือดก็ต้องเป็นคนสามัญชนอย่างเสียอู๊ดเนี่ยนะคะอาจารย์ที่เป็นเราพูดกันภาษาเราก็ไพร่นี่แหละนะคะอาจารย์ที่มันยังเป็นเรื่องสงครามชนชั้นอย่างชัดเจนค่ะนั่นแต่พ่อเนี่ยผมบอกว่าแกเป็นกาเนี่ยแกดันไปเข้าหูงหงไปอยู่ไปพวกพระอย่าคิดจะไปอยู่ในสังคมชนชั้นสูงแกก็โดนแต่ถ้าแกอยู่ในสังคมพวกเราคนเสื้อแดงแกก็ทำใจได้ไงเข้าใจไหมค่ะแล้วทำใจได้ไงและได้เงินมาแกก็คงจะไม่ไปเที่ยวทำบุญแบบนั้นไงทำบุญได้บ้างไงแกบริจาคมาร่วมในขบวนการต่อสู้ก็เราก็เป็นเรื่องซึ่งถ้าแกรู้จักกับเราก่อนนะแกก็คงจะไม่เอาเงินไปทำบุญแบบเรี่ยราดโดยได้ประโยชน์เนี่ยเอาเงินเนี่ยมาในผู้นายร่วมขบวนการต่อสู้เนี่ยแกก็คงจะไม่ช้ำใจหรอกใช่ไหมเพราะพวกเราเนี่ยพูดง่ายว่าเราไม่คิดแบบพวกนั้นคนประถูกคดี112พวกเรากลับเห็นอกเห็นใจพวกเรากลับกลายเป็นว่าเชิดชูด้วยซ้ำไงทีนี้ไอ้พวกเขาเนี่ยพอใครถูกคดีหมิ่นเจ้าเนี่ยโอ้ยมันกล้าเข้าใกล้ที่ไหนอ่ะมันก็ถือไอ้คติที่ว่าเนี่ยยามชนะตะบะมันลูกหลวงคนทั้งพวงยกยอพ่อหนูพอยามแพ้เพื่อนแหล่ไม่เลยดูเรียกพ่อหนูขี้หิดสกิดเพื่อนไงเฮ้ยไอเด็กคนนี้เป็นหิดอย่าไปเข้าใกล้มันนะแต่ถ้าพอชนะเนี่ยหมายว่าโอ้ยนี่คุณหนูเนี่ยลักษณะอย่างนี้นักเลงการอันเนี่ยเขาถือคติอย่างนั้นไงเขาบอกยามชนะตะบะมันลูกหลวงไงค่ะแล้วแบบหมดไม่มีใครเข้าใกล้ค่ะแล้วขบวนการของหมอหยองเองนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะอาจารย์เพราะว่าจริงๆขบวนการที่หากินแบบนี้เนี่ยก็มีเยอะนะฮะแต่ว่าคนที่จะโดนก็ต้องเป็นไพร่เป็นสามัญชนคนยากที่มาจากพื้นฐานคนยากคนจนไอ้ที่อุทยานราชพักเนี่ยก็หมอหยองไปทำพิธีเหมือนกันนะเพราะหมอหยองเนี่ยเป็นหมอที่พูดง่ายว่าจัดทำจัดเรื่องไอ้เรื่องห่วงจุ้ยไงหมอหยองเนี่ยมันไม่ใช่หมอดูนะหมอเข้าทรงไม่ใช่หมอแบบหมอวารินไม่ใช่หมอแบบหมออีทีดูดวงไม่ใช่รู้สึกนะจะเป็นหมอเกี่ยวกับทำวงจุ้ยเข้าทรงแบบนั้นแหละรู้สึกเขาเข้าทรงอะไรเมื่อก่อนเขาบอกเขาทรงอะไรอ่ะ
นั่นแหละเป็นหมอเข้าทรงและเป็นหมอก็จัดทำวงจุ้ยนี่นั่นแหละเออสร้างบ้านยังไงหน้าต่างยังไงอะไรบ้านเนี่ยแบบนี้เนี่ยเออถ้าไอ้อุทยานราชพักเนี่ยไอ้พระนเรศวรจะตั้งตรงไหนหันพระพักไปทางไหนอะไรแบบนี้คงวางตรงไหนนี่แบบนี้เนี่ยเป็นพระแบบนี้รู้สึกว่าจะไปเกี่ยวด้วยนะมันถึงจะไปเกี่ยวพันกับอุดมเดชไงเข้าใจไหมอ่ะน่ะเออและทีนี้ก็กลายเป็นว่าหมายความพอหมอหยองตายเนี่ยจบจำเลยคนสำคัญใช่ไหมตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงสำนวนจะไม่ปิดแต่การที่จะมีการให้การซัดทอดไปถึงใครมันก็ไม่มีแล้วเหลือคนหนึ่งก็คือคนสนิทหมอหยองไอ้นั่นเป็นตัวประกอบไม่รู้เรื่องหรอกมันบอกผมไม่รู้เรื่องอะไรผมหิ้วกระเป๋าให้หมอหยองแค่นั้นเองจบเข้าใจไหมเออแต่ถ้ามันเกิดรู้มากเนี่ยเดี๋ยวมันก็อาจจะเป็นลมตายพอตายหมด3คนเนี่ยมันก็จบไงมันก็ต้องปิดสำนวนไงเฮ้ยจำเลยตายหมดแล้วเออแต่ทรัพย์สินที่ยึดเนี่ยสงสัยจะไม่คืนดำเนินการต่อก็เรื่องทางแพ่งแต่คดีอาญาจบแล้วคดีอาญามันลงโทษบุคคลนะเพราะไม่มีบุคคลเลยลงโทษใครอ่ะค่ะแต่แพ่งมันยังมีทรัพย์สินไงทีนี้ก็หมายความหมอหยงที่ได้เงินมากวาดคอยมั่งกวาดพี่กวาดน้องกวาดอะไรเขาก็ตามไปองหมดเนี่ยนั่นเข้าใจไหมเออตัวตายแล้วแต่ชักไม่ตายเออนั่นเข้าใจนี่ทีนี้ก็กลายเป็นว่าญาติพี่น้องรับกรรมญาติพี่น้องก็ต้องรีบเผาไงจะต้องรีบเผาใช่ไหมเออตัวอะไรเพราะหมอหยงจะลามาถึงพวกเราอะญาติพี่น้องทีนี้ชิบหายแล้วทีนี้พอเขามาตามคลิปเนี่ยไม่รู้ว่าเงินที่หมอหยงกว่าแล้วก็เงินตัวเองที่มีอยู่ก็จะโดนไปด้วยไงทีนี้อาจารย์มีอุทาหรณ์ที่จะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะอาจารย์ที่อาจจะยังเคยคิดว่าเกาะอยู่กับเครือข่ายของกษัตริย์เนี่ยมันปลอดภัยกว่ามันได้ประโยชน์มากกว่ามันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่วันนี้มันก็เห็นหลายตัวอย่างมากขึ้นทุกทีนะคะอาจารย์ก็บ่นนายรักมันเสือกอดไงค่ะน่ากลัวใช่ไหมคะอืมค่ะเออนายรักมันเสือกอดก็บอกคนที่ใกล้ชิดกษัตริย์เนี่ยนะภัยจากกษัตริย์เนี่ยเป็นภัยที่อันตรายที่สุดค่ะเข้าใจมั้ยและมันไม่ใช่ภัยเฉพาะบุคคลด้วยนะมันภัยทั้งประเทศแล้ววันนี้ค่ะประเทศที่มีระบบกษัตริย์เราใช้คำว่าประเทศที่มีระบบกษัตริย์ไม่ใช่ประเทศที่มีกษัตริย์ค่ะเพราะประเทศมีกษัตริย์แต่ไม่มีระบบกษัตริย์มันก็ไม่ได้เป็นพิษภัยอะไรกับประเทศค่ะญี่ปุ่นเนี่ยกษัตริย์จักรพรรดิเขาไม่ได้เป็นพิษภัยอะไรเลยสวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยกษัตริย์ไม่ได้เป็นพิษภัยอะไรเลยกลับกลายเป็นคุณต่อแผ่นดินเข้าใจมั้ยเพราะกษัตริย์ก็อยู่มันก็เสมือนหนึ่งเหมือนประชาชนโดยทั่วไปไงเข้าใจมั้ยเออกษัตริย์ขับรถเนี่ยรู้สึกว่ากษัตริย์โบดวงมั้งหลายปีก่อนอ่ะผมจำได้อ่ะขับรถไปขวาไฟแดงตำรวจจราจรจับนะอาจารย์หวานปรากฏพาไปเสียค่าปรับเลยถึงได้รู้ว่าเอาเฮ้ยจับพระเจ้าแผ่นดินเลยของเราก็คอขาดถึงดันจับกษัตริย์เห็นไหมนั่นโอ้ของเราถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มันน่าเทิดทูนไงเข้าใจไหมนี่ค่ะอาจารย์แทรกสักนิดนึงค่ะวันนี้ก็มีข่าวที่น่าสะเทือนใจค่ะเขาตำรวจที่ดูแลขบวนถวายใครสักองค์หนึ่งเนี่ยค่ะโดนรถชนนะฮะในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นะฮะเพราะว่าคือการที่จะต้องให้ตำรวจเนี่ยมาปิดจราจรนะคะให้สนิทเนี่ยนะฮะแล้วบางทีการสื่อสารเป็นทอดๆนี่มันอาจจะไม่สมบูรณ์ยังไงไม่ทราบนะฮะจานตำรวจก็โดนรถชนในระหว่างที่มาทำหน้าที่เนี่ยก็รู้สึกสะเทือนใจค่ะอาจารย์ก็เสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วเราก็อยากให้เลิกไปสักทีนะคะอาจารย์ไอ้เรื่องปิดขบวนปิดถนนอะไรนี่นะคะมันโอ้โหสร้างความเสียหายมากมายนะคะวันนี้ก็สังเวยไปอีกหนึ่งชีวิตค่ะอาจารย์ค่ะวันก่อนมันมีข่าวมาทีนึงว่าเขาสั่งให้ปรับตอนที่ไหนอ่ะตอนที่เป็นไอ้ใครอ่ะที่เป็นไอ้ผบ.ตร.ตอนนั้นน่ะเพราะว่าผมเนี่ยก็พูดมากนะไอ้เรื่องปิดการจราจรเนี่ยนะพูดนะแล้วก็ผมเนี่ยก็โดนคดีเนี่ยเรื่องพูดเรื่องนี้ไปพูดที่ดอยสะเก็ดไงที่ผมบอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ย
นะการปิดการจราจรขบวนเสด็จเนี่ยต้องเห็นอกเห็นใจประชาชนบ้างใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแน่นแล้วก็ในพระราชวงศ์เนี่ยมันมีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้การปิดการจราจรเนี่ยเป็นเพียงสี่พระองค์ท่านได้ไหมก็คือพระเจ้าหัวพระราชินีสมเด็จพระบรมและพระเทพส่วนไอ้พระเจ้าหลานพระเจ้าเหลนพระเจ้าโหลนเนี่ยอย่าปิดได้ไหมล่ะเพราะวันนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆลูกหลานเหลนโหลนมากต่อไปเดี๋ยวคนโน้นไปจ่ายตลาดเดี๋ยวคนนี้จะไปนั่นไปนี่ไปเล่นกีฬามันปิดกันทั้งวันก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วแหละทีนี้ประชาชนก็เดือดร้อนนะแล้วต่อมาก็มีข่าวว่าเขามีการปรับปรุงว่าการปิดถนนเนี่ยจะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนอะไรเนี่ยก็มีข่าวที่แต่วันนี้นั่งคุยกับคนเขาบอกว่าเนี่ยปิดยังมีแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ขบวนใหญ่เป็นขบวนหลานเหลนแม่ครัวเนี่ยก็มีรถไม่กี่คันก็แสดงว่าก็ยังปิดค่ะก็แสดงว่าใช้อภิสิทธิ์ชนลูกหลานเหลนหลนลูกถั่วปากลูกอะไรต่ออะไรก็ยังปิดกันเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแล้วใครจะไปกล้าขัดนะใครจะถ้าบอกว่าเนี่ยฉันจะเสด็จไปนั่นนะไปห้างหน่อยช่วยดูแลหน่อยตำรวจก็ต้องปิดไม่ปิดเดี๋ยวก็โดนไงเข้าใจไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีระเบียบออกมาเรื่องการปิดการจรอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนเช่นถนนสี่เลนให้ปิดข้างเดียวอย่าปิดสองข้างนี้วันนี้ในทางความเป็นจริงเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นได้หรือเปล่าเพราะไอ้คนที่เป็นลูกหลานเจ้าเนี่ยมันก็ใหญ่กันทั้งนั้นเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็อาขาเจ้าก็ตัวตายไงนั่นแหละน่าก็น่าเห็นใจตรงนี้ค่ะก็เสียใจกับครอบครัวด้วยอาจารย์คะให้อาจารย์ทิ้งท้ายค่ะว่าวันนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับพี่น้องเชิญเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็คิดว่านะวันนี้เมื่อเราเข้าใจปัญหาแล้วเนี่ยวันนี้เราเข้าใจปัญหาก็ให้เราเข้าใจกันด้วยว่าเราไม่ได้พูดด้วยความโกรธความเกลียดค่ะนะไอ้ที่เราพูดว่าเราเนี่ยวันนี้ต้องต่อสู้เพื่อเลิกระบอบกษัตริย์นั้นน่ะมันเป็นความเป็นจริงของสังคมไทยว่าปัญหาของประเทศเนี่ยนั่นคือต้นตอของปัญหานั่นคือเป็นพันธนาการใหญ่ที่ไม่สามารถจะพัฒนาสังคมไทยได้ถ้าใครเนี่ยคิดว่าไม่ใช่เนี่ยนะคุณก็ต้องอธิบายตามหลักเหตุผลและว่าอะไรมันคือต้นตอปัญหาของประเทศถ้าคุณคิดว่าเรานะพูดไม่ถูกเราใส่ร้ายระบบกษัตริย์ก็คุณอธิบายมาอธิบายอย่างเป็นวิวัฒนาการอธิบายโดยกฎธรรมชาติและสังคมไม่ใช่เถียงแบบข้างๆคูๆนะเข้าใจไหมอย่าเถียงแบบอันตรพานอย่าเถียงแบบชาวบ้านแต่ต้องอธิบายอย่างเป็นหลักวิชาการด้วยหลักเหตุผลในเมื่อเราว่านั่นคือต้นตอปัญหาการแก้ปัญหาต้องแก้ต้นตอตรงนั้นแต่ถ้าคุณว่าไม่ใช่คุณก็ต้องอธิบายมาสิอธิบายมองเห็นภาพได้ว่าใครคือต้นตอปัญหาถ้าขวางน้นบอกว่าปัญหาประเทศไทยคือทักษิณแต่เราบอกมันไม่ใช่ทักษิณเนี่ยหมายความว่านะไม่ใช่เป็นต้นตอของความขัดแย้งแต่เป็นด้านรองของความขัดแย้งค่ะเข้าใจไหมด้านหลักของความขัดแย้งก็คือระบอบกษัตริย์ก็คือทุนเก่าอนุรักษ์นิยมนั่นคือด้านหลักของความขัดแย้งในความขัดแย้งหลักตรงนี้แต่ถ้าคุณบอกไม่ใช่คุณก็ต้องอธิบายว่าวันนี้ในสังคมไทยความขัดแย้งหลักในสังคมไทยเป็นความขัดแย้งระหว่างใครกับใครและใครคือด้านหลักของความขัดแย้งและคุณจะแก้ปัญหาความขัดแย้งแก้ที่ด้านหลักของความแย้งคุณแก้อะไรถ้าวันนี้ถ้าคุณบอกทักษิณคือต้นตอคุณแก้ที่ทักษิณวันนี้หมายว่าทักษิณถูกปลดถูกอะไรหมดถูกอะไรหมดและถ้าทักษิณตายไปและถามว่าจบไหมสังคมไทยแต่ถ้าระบอบกษัตริย์จบไปจบเราอธิบายอย่างนี้แต่ถ้าคุณว่าไม่ใช่คุณก็ต้องอธิบายมาเราอธิบายด้วยเหตุและผลแต่เราไม่สามารถไปอธิบายในเมืองไทยได้ใช่ไหมแต่ถ้าเขาถ้าคิดว่าคือความถูกต้องคุณเปิดให้เราอธิบายอย่างเป็นวิชาการตามหลักเหตุผลไหมอ่ะแต่ทีนี้เราก็คงจะไม่ได้แค่มาอธิบายหรือถกเถียงอย่างเดียวเพราะว่าในที่สุดก็คือต้องไปสู่การ เปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นอีกขั้นหนึ่งนะคะหลังจากที่เข้าใจค่ะค่ะคือการอธิบายเนี่ยคือเป็นการพูดง่ายระดมทางความคิดจัดตั้งทางความคิดค่ะเพราะถ้าหากว่าคนไทยยังมีความคิดนะในลักษณะว่ากษัตริย์ไม่ใช่ปัญหาไอ้พวกที่วิจารณ์กษัตริย์เนี่ย
เป็นพวกที่ใส่ร้ายพวกไม่จงรักภักดีถ้าเขายังมีความคิดอย่างนี้ในประเทศไทยมากเนี่ยมันก็นำไปสู่การเปลี่ยนไปได้และปัญหาของประเทศไทยมันก็ไม่จบแต่ถ้าเขาเข้าใจอย่างที่เราอธิบายเนี่ยถ้าคนเข้าใจกันเป็นล้านหลายล้านคนเนี่ยมันจะทำให้เกิดพลังในควายที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมและเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะมันเป็นเวลาที่จะต้องเกิดการลุกขึ้นสู้เกิดการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็จะทำให้สังคมไทยเนี่ยมันขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันไม่ติดอยู่อย่างในปัจจุบันนี้เพราะปัจจุบันนี้มันติดอยู่เนี่ยคนที่โกหกคนที่บริหารประเทศคนที่อะไรก็นั่งโกหกประชาชนเข้าใจไหมโดยไม่อธิบายเรื่องความจริงเพราะเขาไม่กล้าพูดความจริงเข้าใจเขาจะพูดเหมือนเราได้ที่ไหนอ่ะเข้าใจจะบอกปัญหาของประเทศไทยวันนี้ก็คือระบบกษัตริย์คือต้นตอปัญหาเขากล้าพูดได้ไงมันพูดไม่ได้ไงเราก็เห็นใจเขาว่าเขาพูดไม่ได้แต่เมื่อพูดไม่ได้เนี่ยคุณก็อย่าโกหกประชาชนดิก็เหมือนวันนี้ประยุทธ์เนี่ยนั่งโกหกประชาชนอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเราก็เห็นใจแหละเข้าใจไหมแต่การที่คุณนั่งโกหกประชาชนก็คือคุณไม่ได้แก้ปัญหาของประเทศนอกจากไม่ได้แก้แล้วก็เท่ากับคุณยิ่งทับถมปัญหาของประเทศให้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมการที่เราพูดอธิบายให้คนเข้าใจอย่างเงี้ยคุณก็บอกเราผิดมาตรา1 2ไล่จับไล่อะไรพวกเราตรงนี้แล้วมันจะแก้ปัญหาตรงไหนได้ล่ะอาจารย์หวานเข้าใจมั้ยวันนี้ถ้าหากว่าแฟร์กันแล้วคุณก็มานั่งถกเถียงกันดิหาประเทศที่3สักประเทศไหมคุณก็จัดนักวิชาการของคุณมาเถียงแทนระบบกษัตริย์แล้วเราก็จัดควายเราเนี่ยแล้วไปนั่งโต้กันนี่เอามาเนี่ยแลกเปลี่ยนกันแจ่มเลยอาจารย์ทางออกของประเทศเนี่ยเราบอกทางออกต้องแก้ตรงนี้นะแต่คุณบอกไม่ใช่เราก็คุยกันสิทำได้ไหมอ่ะอย่างนั้นกล้าไหมอ่ะใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็พร้อมนะคะอาจารย์ถ้ามีพื้นที่ปลอดภัยที่เราสามารถพูดได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีความปลอดภัยเราก็พร้อมที่จะเผชิญเลยนะอาจารย์ค่ะนอกประเทศใดประเทศไหนก็ได้ใช่ไหมถ้าหากว่าองค์กรทางสากลเนี่ยรับรองเนี่ยก็เหมือนกับการเจรจากันวันนี้เนี่ยเจรจาสามจังหวัดภาคใต้ก็เจอในมาเลเซียเนี่ยเพราะกระบวนการสามจังหวัดมาเจรจาในเมืองไทยเขาไม่เชื่อหรอกเพราะตัวอย่างก็คือผมมาเจรจาเขาจับมาแล้วไงแล้วใครจะเชื่อเนี่ยเพราะรัฐไทยทำให้เขาไม่เชื่อไงแต่พอไปเจรจาในมาเลเซียก็ได้ไงเห็นไหมของเราก็ได้เนี่ยประเทศไหนก็ได้ไหมเจรจากันหน่อยหาทางออกประเทศเราใช้คำว่าอย่างนั้นแล้วกันในการหาทางออกประเทศเราก็หยิบปัญหาของประเทศก็มาตั้งลงแล้วก็อภิปรายกันว่าอะไรคือปัญหาของประเทศอะไรคือปัญหาหลักอะไรคือปัญหารองอะไรคือต้นตอของปัญหาอะไรคือความขัดแย้งหลักอะไรคือความขัดแย้งรองเข้าใจไหมตรงนี้นั่นคือการหาทางออกของประเทศแต่ถ้าไม่อย่างนั้นในที่สุดถ้าสถานการณ์มันลุกลามจนกระทั่งจับอาวุธกันจับอาวุธกันแล้วมันจะเจรจากันได้ยังไงก็เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยรบกันอ่ะกี่ปีอ่ะระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับฝ่ายรัฐน่ะเห็นไหมตายกันมาเท่าไหร่ทั้งตำรวจทหารและทั้งฝ่ายคนไทยทั้งนั้นแหละและในที่สุดก็เจรจากันเห็นไหมและที่ตายก็ตายไปบาดแผลแห่งสงครามเท่าไหร่ตอนนั้นแต่ถ้าเริ่มต้นเนี่ยเจรจากันก่อนมันก็ไม่ต้องจับอาวุธไงพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่ต้องประกาศต่อสู้ด้วยอาวุธไงเข้าใจไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันวันนี้ไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์วันนี้ก็ขบวนการปฏิวัติประชาชนวันนี้ถ้าหากว่าคุณเปิดเวทีให้ถกเถียงกันเราก็ใช้หลักเหตุผลมาแก้ปัญหาแต่ถ้าไม่อย่างนั้นหนึ่งวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องมีการตั้งกองกำลังเมื่อสถานการณ์มันไปถึงจุดนั้นแล้วทีนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จะจบง่ายนะอาจารย์ก็เหมือนพม่าเห็นไหมพอเดินผิดทางแล้วจะเลี้ยวกลับใช้เวลา50กว่าปีนะเห็นไหมค่ะจริงๆทหารพม่าเขาก็รู้แล้วว่าผิดเขาเดินผิดทางแล้วเนี่ยดูได้จากการที่เขายกเลิกไอ้คำว่าโครงการสังคมนิยมเนี่ยเขายกเลิกไปนานแล้วนะรู้สึกพอหมดเนวินเขาเลิกแล้วนะในยุคซอมองก็ไม่มีแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยเขาชื่ออะไรผมจำไม่ได้ยาวๆเขาเนี่ยแต่จำได้ว่ามีโครงการสังคมนิยมเพราะเขายังมีจุดหมายปลายทางไปสู่สังคมยมแต่พอต่อมาเนี่ยมันก็มีบทเรียนหลายๆประเทศเห็นว่ามันไม่ใช่แล้วการเดินไปสู่สังคมนิยมด้วยอำนาจบังคับเป็นไปไม่ได้แล้วในที่สุดเขาก็มองแล้วว่าผิดแล้วเขาเดินผิดทางแล้ว
แต่ถึงผิดทางแล้วก็ไม่ใช่จะเลี้ยวหัวกลับได้ไงอาจารย์หวังมันต้องค่อยๆไงเข้าใจไหมในที่สุดมาถึงเต็งเสงวันนี้พูดง่ายเขาก็เลี้ยวโค้งกลับได้มากกว่าชุดก่อนโควิดอาจารย์ประเมินว่าจะไม่มีการรัฐประหารนะคะหลังจากที่องซานซูจีชนะไม่มีแล้วครับค่ะเพราะพม่าไม่มีกษัตริย์ไงเมื่อทหารเนี่ยยอมที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอำนาจไหนไปบังคับแต่ของเราเนี่ยนั่นของเราเนี่ยอย่างเผด็จการทหารที่มันอยู่ไม่ได้ยานเพราะมันมีอำนาจภายนอกเข้าไปมีอำนาจภายนอกเข้าไปแทรกแซงแต่พม่าเนี่ยไม่มีอำนาจจากอเมริกาก็ไม่มีอำนาจจากกษัตริย์ก็ไม่มีทหารก็มีอำนาจล้วนๆของทหารถ้าอำนาจทหารเนี่ยไม่หมดอำนาจทหารมันก็จบแต่ของเรามันไม่ใช่ไงของเราเนี่ยแต่ก่อนก็มีอำนาจของอเมริกาจักรวรรดินิยมเข้ามาอย่างในยุคจอมพลสิทธิ์จอมก็มีและยังมีอำนาจของกษัตริย์เนี่ยเป็นอำนาจภายนอกทำนั้นเนี่ยอดีตการทหารของไทยมันจึงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าไงแต่อำนาจเผด็จการทหารของพม่าเนี่ยเขาต่อเนื่องมีระบบอย่างต่อเนื่องความขัดแย้งของก็เป็นความขัดแย้งนะมันไม่ใช่ขัดแย้งที่มีอำนาจภายนอกเข้าไปแต่เขาก็รู้ว่าผิดแต่เขาก็ต้องหาทางที่จะกลับทีนี้มันไม่ใช่กลับง่ายเพราะพอผิดแล้วมันเกิดสงครามกลางเมืองอ่ะจะกลับลำทีเดียวก็ชิบหายดิอาจารย์เข้าใจไหมคว่ำทั้งลำดิเข้าใจไหม เออมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยอยู่ตั้ง10กว่ากลุ่มอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเออถ้าจะหักมุมหยุดทีเดียวก็ชิบหายเลยทีนี้ชนกลุ่มน้อยเอากำลังบุกเข้าไปยึดร่างกุ้งแล้วเป็นเรื่องแล้วทีนี้ดังนั้นเขาต้องไม่ผีผามต้องมีความสุขุมรอบครอบค่อยๆใช่ไหมค่อยๆที่จะเลี้ยวกลับเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาระดับประเทศเนี่ยพอผิดแล้วเนี่ยมันต้องนานยาวนานทั้ง50ปีจะเห็นไหม50กว่าปีก็ยังของไทยเราเนี่ยเราอย่าเริ่มต้นในการเดินผิดทางค่ะถ้าเราเดินผิดทางเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมามันไม่จบง่ายนะอาจารย์หวานและจบแล้วไม่เหมือนเดิมนะเราดูตัวอย่างซีเรียเห็นไหมพลาดแล้วเกิดสงครามกลางเมืองแล้วมองไม่ออกเลยว่าจะจบเมื่อไรและจบแล้วเนี่ยจะเหมือนเดิมที่ไหนบ้านเมืองพังหมดค่ะคนตายไปเท่าไหร่คนที่พิการไปเท่าไรคนที่พลัดบ้านไปเท่าไรเด็กกำพร้าเท่าไรหญิงไม่เท่าไรชายไม่เท่าไรเห็นไหมนั่นเห็นนะนั่นผิดไม่รู้20ปีเนี่ยจะพื้นกลับเหมือนเดิมได้หรือเปล่าซีเรียเพราะงั้นเราเนี่ยเพราะงั้นพี่น้องทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งพี่น้องโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องศึกษาบทเรียนทั้งพม่าศึกษาบทเรียนซีเรียเราอย่าเดินผิดทางนะอย่าเดินผิดทางอย่าถลำเข้าสู่ยุคสงครามกลางเมืองวันนี้เราต้องช่วยกันตรงนี้ค่ะอาจารย์นะค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะนะคะมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็ชัดเจนนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดด้วยนะคะพี่น้องก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีอะไรที่จะทิ้งท้ายอะไรอีกไหมคะทิ้งท้ายแล้วตะกี้ค่ะนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์แล้วค่ะครับผมค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีผู้ร่วมรายการทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก็นะคะพี่น้องคะนะคะนั่นก็เป็นอาจารย์สุรชัยนะคะแซ่ด่านของเราค่ะที่มาวันนี้มาไขปมปริศนานะคะกรณีการเสียชีวิตของหมอหยองนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็คนอันเป็นที่รักด้วยนะคะเราก็มองเป็นภาพใหญ่ค่ะพี่น้องว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของความขัดแย้งหลักในประเทศไทยขณะนี้นะคะก็คือเป็นความขัดแย้งภายในระบอบกษัตริย์นะคะที่กำลังพยายามจะรักษาระบอบของตัวเองอย่างสุดชีวิตนะคะค่ะแล้วก็ความเสี่ยงที่เขากำลังเผชิญอยู่หลายด้านนะขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงเสียทีนะคะเราก็ต้องเคลื่อนไหวกันอยู่นะคะแล้วเราก็กำลังเคลื่อนไหวกันอยู่ทางความคิดกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นภัยตอบที่เขามองว่าพวกเรานะคะเป็นภัยเป็นความเสี่ยงนะคะมันก็จึง
ยังคงดำเนินต่อไปนะคะพี่น้องก็ขอให้กำลังใจทุกๆท่านค่ะนะคะวันนี้รายการ News Force นะคะสถานี Media Force ก็ขอลาไปก่อนนะคะท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ติดตามไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเวลาที่มีสถานการณ์ร้อนๆอย่างนี้นะคะอาจารย์ที่ท่านว่างอยู่ที่จะเข้ามาช่วยไขปมปริศนาท่านก็อาจจะเข้ามาร่วมรายการโดยทันทีแล้วก็ไม่ได้สามารถจะรู้ล่วงหน้านานนะคะก็ขอให้พี่น้องมา Subscribe หรือกดติดตามกันไว้ค่ะเพื่อจะได้พบกันได้ง่ายนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกับอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา 20:00 นนะคะกับรายการ Media Republic ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ